เท่าไหร่สวัสดีครับน้องๆมาพบกันอีกครั้งเนาะในวิดีโอตัวโจทย์ A Level Physics ยังอยู่กันในภาคแรกเนาะเป็นภาคที่1อยู่เป็นวิดีโอที่3เนาะข้อ11ถึง20แล้วโอเควันนี้โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อ11เขาบอกว่าในการศึกษาเรื่องบีทระหว่างแรงกำเนิดเสียง1ที่มีความถี่435เฮิรตซ์คือให้ความถี่เนาะมีแรงกำเนิดตัวนึงความถี่435เฮิรตซ์เห็นมั้ยกับซ่อมเสียง4ตัว A B C D เขาบอกว่าต้องการให้เกิดบีทโดยความถี่บีทที่เราต้องการมีค่าเท่ากับ5เฮิรตซ์ควรเลือกใช้ซ่อมเสียงใดและเสียงดังกล่าวจะมีเสียงดังเป็นกี่จังหวะดังเป็นจังหวะกี่ครั้งใน2วินาทีโอเคเห็นเนาะทีนี้ข้อนี้อันดับแรกเลยถ้าเราไม่มีความรู้อะไรเลยเราก็เดาถูกป่ะถ้าเราเดาปุ๊บมันมี5ช้อยโอกาสเราก็ 20% เนาะแต่ถ้าเรามีความรู้นิดหน่อยเราบอกว่าเสียงที่มีความถี่บีทที่เราต้องการเนี่ยมันต้องดัง5เฮิรตซ์ถูกป่ะมันต้องมีความถี่เท่ากับ5เฮิรตซ์5เฮิรตซ์ก็คือ5ครั้งต่อวินาทีโอเคเนาะนั่นคือหน่วยเฮิรตซ์5ครั้งต่อวินาที2วินาทีมันก็ต้องดัง10ครั้งถูกป่ะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราตัดช้อยทิ้งเลยโอเคเนาะต้องบอก10ครั้ง10ครั้งใช่มั้ยก็เหลือแค่ช้อย3ไม่ก็ช้อย5โอเคโอกาสจาก 20% ของน้องก็จะอัปเกรดขึ้นมาเป็น 50% ในทันทีถูกมั้ยแต่น้องก็เดาโอเคเนาะถ้าน้องไม่มีความรู้อะไรแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องบีทนิดนึงโอเคมันเป็นเรื่องบีทถูกป่ะคําถามก็คือปรากฏการณ์บีทมันเกิดขึ้นได้ยังไงบีทคืออะไรโอเคทีนี้มารู้หลักการของปรากฏการณ์ที่ชื่อปรากฏการณ์บีทปรากฏการณ์บีทโอเคคำถามแรกที่น้องต้องถามตัวเองก็คือเวลามีชื่อปรากฏการณ์หนึ่งในฟิสิกส์เนี่ยอันดับแรกถามว่ามันคืออะไรและพยายามอธิบายมันให้ได้บีทคืออะไรบีทคือการที่มีคลื่น2ตัวที่มีความถี่ไม่เท่ากันเล่นพร้อมกันเปิดรวมกันอะไรแบบนี้เนาะคลื่น2ตัวเปิดพร้อมกันลำโพง2ตัวความถี่ต่างกันนิดนึงเปิดพร้อมกันเนาะนี่คือหลักการของบีทเสียงมันจะดังเบาดังเบาเป็นจังหวะโอเคเนาะไอ้จังหวะที่ว่าน่ะมันเปลี่ยนไปด้วยความถี่บีทความถี่บีทก็คือแอบโซลูทของผลต่างความถี่ทั้ง2ตัวแบบนี้โอเคเนาะเป็นแอบโซลูทนะเป็นแอบโซลูทก็แสดงว่าแก้สมการออกมาได้2ครั้งโอเคได้เนาะทีนี้เขาบอกว่าถ้าต้องการให้ความถี่บีทเท่ากับ5เฮิรตซ์โอเคแต่ความถี่บีทของซ่อมเสียงตัวนึงตัวที่เราสนใจมัน435เฮิรตซ์ถูกป่ะแสดงว่ามันเกิดได้2กรณีถูกไหมถ้าความถี่บีทจะเป็น5เฮิรตซ์แสดงว่าแอบโซลูทของ435ลบกับอีกตัวหนึ่งเท่ากับ5เฮิรตซ์มันก็มีได้2กรณีถูกป่ะก็คือ440เฮิรตซ์เสร็จแล้วก็เป็น430เฮิรตซ์2ตัวนี้ได้หมดเลยถูกป่ะแต่เราไม่รู้กรณีไหนเพราะมันสมการแอบโซลูทเพราะฉะนั้นในแง่ความถี่ดูเนาะมันจะได้440เฮิรตซ์ที่เข้าเกณฑ์เสร็จแล้ว430เฮิรตซ์ที่เข้าเกณฑ์เห็นเนาะมันก็มีตัวเลือก B กับตัวเลือก C ที่เป็นไปได้ถูกป่ะทีนี้น้องก็ดูช้อยตัวเลือก Bมันผิดถูกป่ะ B มันเหมาะ5ครั้งมันผิดช้อยที่2โอเคเนาะมันก็เหลือแค่ตัวเลือก C ตัวเดียวที่เป็นไปได้ถูกไหมเพราะ D มันไม่ใช่ถูกป่ะเพราะงั้นอันเนี้ยเราจะตอบข้อ3โอเคเนาะมาจากหลักการนี้ได้เนาะถ้าเขียนเป็นสมการเต็มๆน้องก็บอกว่าความถี่ B ถูกป่ะถ้าอยากเขียนเป็นสมการเนาะความถี่ B เท่ากับแอบโซลูทของความถี่ตัวตั้งต้นของเราก็คือ435เฮิรตซ์ถูกป่ะลบกับอีกตัวนึงที่เราสนใจ FX ละกันตัวที่เราไม่รู้โอเคเนาะเราจะได้ว่า5เท่ากับแอบโซลูทของ435ลบ fx น้องก็จะได้ออกมาว่า fx มันก็จะเท่ากับ440เฮิรตซ์หรือ430เฮิรตซ์ก็ได้โอเคนี่ก็คือหลักการวิเคราะห์ของข้อนี้เนาะ ถ้าเราจำสูตรความถี่บีทได้ถูกป่ะเราก็ทำได้ถูกต้องไม่มีปัญหาสูตรมันจะอยู่ตรงนี้ที่สำคัญแต่ถ้าน้องจำไม่ได้แต่น้องรู้ว่าความถี่คืออะไรอย่างน้อยที่สุดรู้ความถี่คืออะไรโอเคเนาะเราก็สามารถตัดช้อยแล้วก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 50% นั่นเองโอเคอันนี้คือข้อแรกเนาะเรื่องของการบีทกันระหว่างคลื่น2ตัวเอาล่ะทีนี้มาดูข้อที่2กันข้อที่12เนาะข้อที่12เขาบอกว่าฉายแสงเลเซอร์เข้าสู่แท่งพลาสติกลูกครึ่งวงกลมตามแนวรัศมีดังภาพแล้วเขาก็ให้มุมวิกฤตมาเขาบอกว่ามุมวิกฤตมันเท่ากับ30องศาโอเคเนาะคำถามก็คือเขาให้อัตราเร็วแสงในอากาศ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวิให้ดัชนีหักเหของอากาศมาโอเคเนาะแล้วเขาก็ถาม2อย่างเขาถามว่าอัตราเร็วของแสงในแท่งพลาสติกจะมีค่ากี่เมตรต่อวินาทีนี่คือคำถามที่1คำถามที่2ก็คือถ้าเปลี่ยนมุมตกกระทบเป็น20องศาแสงจะเคลื่อนที่ยังไงนี่คือคำถามที่2ให้ข้อมูลมาข้างบนแล้วก็ถาม2อย่างโอเคเนาะทีนี้มาดูเรื่องมุมวิกฤตกันก่อนมุมวิกฤตมันจะเกี่ยวข้องกับ2ปรากฏการณ์ก็คือการสะท้อนแล้วก็การหักเห2ปรากฏการณ์ที่จริงๆมันเกิดคู่กันตลอดเนาะแต่เวลาเรียนเราจะเรียนแยกกันพี่มอนบอกให้ดูว่ามันหมายความว่ายังไงหลักการมันเป็นอย่างนี้น้องถ้าเรามีตัวกลางอยู่ถูกป่ะนี่คือรอยต่อระหว่างตัวกลางเนาะแนวนอน
ไอเส้นแนวตั้งคือเส้นปกติตัวกลางแรกมีดัชนีเหตุตัวที่1นี่ N2 ดีกว่าตัวนี้มีดัชนีเหตุตัวที่1เกณฑ์นอกดัชนีหักเหจะแทนคุณสมบัติของตัวกลาง เวลาเรายิงแสงเข้าไปที่รอยต่อระหว่าง2ตัวกลางมันจะเกิด2ปรากฏการณ์คู่กันเสมอโอเคเนาะปรากฏการณ์แรกชื่อการสะท้อนปรากฏการณ์ที่2ชื่อการหักเหหมายความว่าไงดูภาพเนาะอันดับแรกเลยคือปรากฏการณ์สะท้อนมันจะเกิดเป็นภาพนี้น้องยิงเข้าไปถูกปะคลื่นมันก็จะหักเหออกมาแบบนี้เนาะโอเคแล้วมันจะมีคลื่นอีกตัวหนึ่งสะท้อนด้วยแบบนี้นี่คือสิ่งแรกที่เกิดได้เนาะเสร็จแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้นี่เราเปลี่ยนมุมได้ถ้าเรายิงเปลี่ยนมุมเป็นมุมที่2แบบนี้สีส้มโอเคเนาะมุมหักเหมันก็จะเบนออกจากเดิมอีกได้เนาะเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะเบนออกจากเดิมอีกถ้าสมมติเราเปลี่ยนมุมหักมุมยิงเข้าไปเป็นมุมสีม่วงโอเคเนาะกว้างกว่าเดิมอีกมันก็จะเบนออกมามากกว่าเดิมอีกถูกไหมเสร็จแล้วไอ้ตัวสะท้อนก็เหมือนกันมันก็จะเบนออกมามากกว่าเดิมอีกหน้าตาแบบนี้โอเคเนาะพยายามจินตนาการให้ออกนะว่าภาพจริงๆมันเป็นยังไงสองปรากฏการณ์นี้มันเกิดคู่กันเสมอโอเคเนาะแสงที่เรายิงเข้าไปสมมติเรายิงเข้าไปสีส้มแล้วกันด้วยความเข้ม 100% ใช่ไหมมันอาจจะออกตรงนี้ 60% ก็ได้อาจจะนะต้องคำนวณจริงๆตรงนี้อาจจะออก 40% ก็ได้2ปรากฏการณ์นี้มันเกิดคู่กันเสมอการสะท้อนแล้วก็การหักเหได้เนาะนี่เรื่องของการสะท้อนกับการหักเหมันมีอยู่ถูกป่ะหลักการมันเป็นแบบนี้ถ้าเรามีตัวกลางอยู่แนวการเคลื่อนที่ของตัวกลางฟึบแล้วก็มีรอยต่อระหว่างตัวกลางโอเคเนาะแล้วเรายิงแสงตัวหนึ่งเข้าไปแบบนี้โอเคอันนี้จะเรียกมุมหักเหไม่ใช่ติอันนี้คือแสงที่หักเหออกมาอันนี้คือแสงที่สะท้อนกลับลงมาโอเคเนาะมันจะมี2หลักการที่เราต้องรู้ขออนุญาตใส่พารามิเตอร์ก่อนเนาะนี่คือดัชนีหักเหของตัวกลางที่1นี่คือดัชนีหักเหของตัวกลางที่2อันนี้เรียกมุมตกกระทบได้เนาะคือมุมที่แสงตกกระทบทำกับเส้นปกติเราเรียกว่าเซต้าไออินซิเดนต์แองเกิลโอเคเนาะส่วนมุมนี้วัดออกจากเส้นปกติเรียกว่ามุมสะท้อนส่วนมุมนี้คือมุมของแสงหักเหวัดออกจากเส้นปกติเหมือนกันเรียกว่ามุมหักเหหรือมุมทะลุผ่านทรานสมิทแองเกิลก็ได้เหมือนกันไม่มีปัญหาได้เนาะเรามีอยู่2หลักการโอเคหลักการของการสะท้อนใช้ law of reflection โอเคเนาะ law of reflection บอกว่า law of reflection fReflection กฎการสะท้อนบอกว่ามุมตกกระทบจะต้องเท่ากับมุมสะท้อนโอเคเนาะส่วนกฎการหักเหคือ law of reflection คล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนกัน FRACTION reflection บอกว่า n 1 sin theta i เท่ากับ n 2คือตัวกลางด้านบนถูกป่ะดัชนีหักเหของตัวกลางด้านบนคูณด้วย sin theta t อันนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อหนึ่งก็คือ Snell law ในเรื่องการสะท้อนกับการหักเหมีแค่2สมการนี้เท่านั้นที่เราควรรู้โอเคเนาะก็นี่แหละคือหลักการความรู้ทั้งหมดที่เราต้องใช้ในข้อนี้อ้อมีอีกนิดหนึ่งดัชนีหักเหดูป่ะนิยามของดัชนีหักเหโดยนิยามนะดัชนีหักเหมันคืออัตราเร็วแสงในสุญญากาศหารด้วยอัตราเร็วแสงในตัวกลางนั้นๆเราเรียกนี้ว่าเราเรียกปริมาณนี้ว่าดัชนีหักเหโอเคเนาะโอเคทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาน้องเปลี่ยนมุมตกกระทบมากขึ้นเรื่อยๆดูนะตอนแรกมันจะเป็นเส้นสีน้ำเงินถูกป่ะก็สะท้อนออกมาเป็นเส้นสีน้ำเงินเหมือนกันหักเหออกมาเป็นเส้นสีน้ำเงินเส้นสีส้มก็หักเหเป็นสีส้มเส้นสีม่วงก็หักเหออกมาเป็นเส้นสีม่วงทีนี้มันจะมีมุมอยู่มุมนึงเราเรียกว่ามุมวิกฤตโอเคเนาะมุมวิกฤตคือมุมที่ยิงออกไปแล้วคลื่นหักเหตัวนี้หักเหออกมามันจะหน้าตาแบบนี้นี่คือคลื่นตัวนี้หักเหออกมาโอเคเนาะตัวที่สะท้อนออกมาก็ยังมีอยู่นะปุ๊บก็จะหน้าตาแบบนี้โอเคเนาะ ทีนี้เราดูในแง่ข้อมูลนิดหนึ่งสมการเนี้ยมันเป็นสมการที่มีข้อมูลที่เราไม่รู้อยู่ตัวนี้เนาะ n 1เห็นปะ1ตัวเซต้า i มุมตกกระทบ1ตัว n 2 1ตัวถูกเซต้า t อีก1ตัวเพราะฉะนั้นมันมีทั้งหมด4ตัวแปรถูกไหมได้นะ4ข้อมูลเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเขาต้องบอกเรา3อย่างถูกป่ะเสร็จแล้วให้เราหาอีก1อย่างที่เหลือโอเคเนาะทีเนี้ยไอเดียก็คือเวลาเขาบอกว่ามุมวิกฤตมีค่าเท่ากับ30องศาหมายความว่าถ้าเรายิงด้วยมุมตกกระทบ30องศาไอแสงหักเหที่ออกมามันจะทำมุม90องศาพอดีแบบนี้เนาะก็แปลว่าเวลาเขาพูดว่ามุมวิกฤตเท่ากับ30องศาจริงๆเขาบอก2อย่างถูกป่ะ
ขาบอกว่าเซต้าไอคือมุมตกกระทบเท่ากับ30องศาแล้วเขาก็บอกว่ามุมที่มันทะลุผ่านและมุมหักเคเนี่ยเท่ากับ90องศาเพราะงั้นบอก2อย่างมาแล้วเห็นไหมจากคำว่ามุมวิกฤตเท่ากับ30องศาโอเคทีนี้เขาต้องบอกอีก2อย่างถูกป่ะไม่ N1 ก็ N2 ถูกไหมมันยังขาด N1 กับ N2 อยู่ในสมการนี้เขาบอกว่าดัชนีหักเคของอากาศมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นตัวกลางด้านบน N มันเท่ากับ1เห็นไหมเพราะเขาบอกมาแล้วเนาะ N เท่ากับ1ก็จะได้ว่า N ในอากาศเท่ากับ1โอเคเพราะฉะนั้นข้อมูล3ตัวนี้เราสามารถหา N ในพลาสติกได้ว่าเป็นเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เขาให้มาจริงๆจากข้อมูลนี้มุมวิกฤตเท่ากับ30องศาดัชนีหักเคของอากาศเท่ากับ1 2ข้อความนี้รวมกันแล้วเราสามารถหา N ของพลาสติกออกมาได้โอเคเนาะก็ไม่มีอะไรมาลองหา N พลาสติกดูถูกไหมเราบอกว่า N พลาสติกทรายมุมตกกระทบเขียนเป็นกฎดีกว่าโอเคเนาะถ้าเรามี2ตัวกลางจะเป็นแบบนี้ถูกป่ะ N1 ทรายเซต้าไอเท่ากับ N2 ทรายเซต้าทีมุมทรงผ่านแบบนี้เนาะนี่คือ Snell law หรือว่า law of reflection นั่นเองโอเคทีนี้มาดูกันมันให้อะไรมาบ้าง N1 คือตัวกลางตัวที่1ถูกป่ะถ้าลองย้อนไปดูรูปข้างบนมันก็คือดัชนีหักเหของแท่งพลาสติกมุมตกกระทบก็จะเป็น30องศา N2 คือดัชนีหักเหของตัวกลางที่2ซึ่งคืออากาศเขาให้เป็น1ไซน์เซต้าก็จะกลายเป็นไซน์90องศาโอเคเนาะเพราะมุมที่มันหักเหออกไปมีค่า90องศาเพราะว่านั่นคือนิยามของมุมวิกฤตนั่นเอง ข้อนี้เราก็จะแก้สมการออกมาเนาะมันจะได้เป็น NP ไซน์30องศามันคือ1ส่วน2เท่ากับ1คูณไซน์90ไซน์ค่า y 90องศาก็ได้1เพราะฉะนั้นดัชนีหักเหของพลาสติกมีค่าเท่ากับ2ได้แล้ว1ข้อมูลที่สำคัญถัดมามาดูกันเขาถามอะไรบ้างเขาถามว่าอัตราเร็วของแสงในแท่งพลาสติกจะมีค่ากี่เมตรต่อวินาทีโอเคเรารู้ว่าจากนิยามของดัชนีหักเหมันเท่ากับอัตราเร็วของแสงในสุญญากาศหารด้วยอัตราเร็วแสงในตัวกลางที่เราสนใจถูกไหม ถ้าเราสนใจพลาสติกถูกป่ะมันจะได้ว่า2เท่ากับอัตราเร็วแสงในสุญญากาศหารด้วยอัตราเร็วแสงในตัวกลางที่เราสนใจก็คืออัตราเร็วแสงในพลาสติกนั่นเองได้เนาะเพราะฉะนั้นสมการนี้มันจะบอกว่าอัตราเร็วแสงในพลาสติกเท่ากับอัตราเร็วแสงในสุญญากาศโอเคมันคือ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีหารด้วย2เพราะฉะนั้นอัตราเร็วของแสงในพลาสติกมันก็จะได้เป็น 1.5 คูณ10ยกกำลัง8เมตรต่อวินาทีโอเคเนาะนี่ก็คือคำตอบที่1ของเราใช้นิยามของดัชนีหักเหตรงๆเลย ถูกต้องไม่ถูกไม่ถูกโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้3ข้อแรกต้องมาใช้ไอ้ข้อมูลที่2เป็นตัวบอกนะว่าช้อยไหนเป็นช้อยที่ถูกต้องข้อมูลที่2เขาบอกว่าแสงจะหักเหออกสู่อากาศด้วยมุมหักเหน้อยกว่ามากกว่าหรือว่าไม่หักเหออกจากตัวกลางโอเคมันเป็นเรื่องของการหักเหถูกป่ะเขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมตกกระทบเป็น20องศาแสงจะเคลื่อนที่อย่างไรเข้ามาดูกันจากกฎการหักเห law of refraction n plastic ไม่ใช่สิเขียนโดยทั่วไปก่อนดีกว่า niไซเซต้าไอถูกป่ะ N1 แล้วกันเนาะไซเซต้าไอเท่ากับ N2 ไซเซต้าของมุมที่หักเหหรือมุมที่ทะลุผ่านไป มันก็จะได้ว่า N พลาสติกไซ20องศาเท่ากับ N อากาศถูกไหมแล้วก็เป็นไซของมุมที่มันหักเหออกไปโอเคเนาะ N พลาสติกมันคือ2ส่วน N อากาศมันคือ1ถูกไหมเราจะได้ว่าไซของมุมที่ทะลุผ่านออกไปหารด้วยไซของมุม20องศาเท่ากับ2โอเคเนาะหรือเขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือไซเซต้าทีเท่ากับ2เท่าของไซ20องศาแสดงว่าไซเซต้าทีถูกป่ะของมุมที่ทะลุผ่านมันมากกว่าไซ20องศาได้เนาะเพราะมุมหักเหมันอยู่ในช่วงที่ไม่เกิน90องศาอยู่แล้วเขียนที่มาดูกันว่ามันหมายความว่าไงถ้าเราวาดวงกลม1หน่วยแล้วเราดูค่าไซน์ถูกป่ะค่าไซน์คือค่า y ถูกป่ะถ้ามุมมันเพิ่มเรื่อยๆโอเคเนาะตอนแรกมุมเล็กนิดเดียวค่า y มันจะเท่านี้ถูกป่ะเสร็จแล้วเราเพิ่มมุมอีกในวงกลมหน่วยค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเพิ่มมุมอีกค่า y ก็จะเพิ่มขึ้นโอเคเนาะ
ขาบอกว่าไซน์เซต้า t มากกว่าไซน์20องศาแล้วเราเห็นว่าถ้ามุมเพิ่มขึ้นค่าไซน์จะเพิ่มขึ้นในช่วง0ถึง90องศาเพราะฉะนั้นเราสรุปทันทีได้ว่ามุมที่มันหักเหออกไปเซต้า t เนี่ยมันต้องมากกว่า20องศาด้วยโอเคเนาะและนี่ก็คือข้อมูลที่ใช้ตอบข้อที่2มุมที่มันหักเหออกสู่อากาศต้องเป็นมุมที่มากกว่า20องศาข้อนี้ถูกโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราจะตอบข้อ2ปึ๊บได้เนาะเรื่องนี้มันไม่มีทริคไม่มีเทคนิคอะไรมากมันก็แค่มี2สมการหลักๆที่สำคัญถูกป่ะกฎการสะท้อนแล้วก็กฎการหักเหหรือกฎการเหที่เรียกว่าสเนลลอนั่นเองแล้วก็ไม่มีอะไรวิเคราะห์ไปเรื่อยๆคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือให้รู้ว่ามุมวิกฤตคืออะไรโอเคเนาะมุมวิกฤตสำคัญมากเวลาเรายิงด้วยมุมตกกระทบค่าหนึ่งถูกป่ะแล้วเราเพิ่มมันเข้าไปเรื่อยๆเป็นนี้เป็นเท่านี้เป็นเท่านี้เป็นเท่านี้สุดท้ายแล้วมันจะมีมุมนึงโอเคเนาะที่พอเรายิงเข้าไปแล้วปุ๊บแสงมันไม่หักเหออกมาแล้วมันขนานไปกับผิวตัวนี้พอดี90องศาพอดีอันเนี้ยเราเรียกมุมตกกระทบตรงนี้ว่ามุมวิกฤตโอเคเนาะมุมวิกฤตคือมุมตกกระทบนะ30องศาเอาล่ะทีนี้มาดูข้อ13กันเขาบอกว่าฉายแสงเลเซอร์ที่มีความยาวขึ้นค่า1เข้าไปโอเคเนาะ650นาโนเมตรตกกระทบตั้งฉากกับเกตติ้งพร้อมกับจุดสว่างอันดับที่1และแสงบนฉากที่อยู่ห่างจากเกตติ้ง1เมตรดังภาพระยะห่าง1เมตรนี้เนาะแล้วเขาก็บอกว่าพิจารณาข้อความต่อไปนี้โอเคระยะห่างระหว่างช่องของเกตติ้งโอเคเนาะความยาวขึ้นระยะห่างระหว่างจุดสว่างที่เกิดขึ้นเกตติ้งอันใหม่ระยะห่างระหว่างจุดทั้ง2มีค่าน้อยลงระยะห่างระหว่างช่องเกตติ้งมีค่ามากกว่าเดิมนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญโอเคทีเนี้ยจะทำแบบให้ดูแบบแรกก่อนแบบแรกคือแบบคนไม่มีความรู้แต่ว่ามีฟิสิกส์นิดหนึ่งเนาะถ้าเราจินตนาการดูแล้วเรามีการทดลองอยู่เนาะเป็นประตูแบบนี้แล้วกันประตูใหญ่ แต่แล้วก็มีฉากอยู่แล้วเราก็ฉายแสงเข้ามาถูกป่ะแสงก็จะวิ่งออกมาแบบนี้เนาะมันก็จะตกลงแถวๆนี้พอดีถูกป่ะทีนี้ถ้าเราบีบประตูให้มันแคบลงนิดหนึ่งเนาะแต่ยังใหญ่อยู่นะยังเป็นประตูของจริงอยู่แสงไม่จะแคบลงมาถูกป่ะนี่คือการทดลองเนาะแสงก็จะวิ่งออกมาแบบนี้เนาะเพราะงั้นยิ่งเราบีบช่องแคบเท่าไหร่แสงก็ยิ่งแคบลงเท่านั้น make sense ถูกป่ะแต่ว่า ในฟิสิกส์เราอาจจะจำการทดลองบางอย่างได้ที่ถ้ารูช่องว่างเนี้ยมันเล็กมากพอโอเคเนาะช่องว่างตัวนี้ระยะตัวนี้เราเรียกว่า d ถ้ามันเล็กมากพอใช่ไหมคำว่าเล็กมากพอหมายถึงมันต้องเล็กเทียบกับอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะบอกว่ามันเทียบกับอะไรโอเคเนาะแสงมันจะเบนออกโอเคเนาะนี่คือการเลี้ยวเบนของแสงแสงมันจะเบนออกมาแบบนี้และยิ่งเราบีบช่องเนี้ยความยาวระหว่างช่องเนี้ยให้เล็กลงเท่าไหร่ถูกไหมมันแสงมันจะยิ่งเบนออกมามากขึ้นเท่านั้นนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเลี้ยวเบนของแสงได้เนาะโอเคเนาะเพราะงั้นยิ่งแสงยิ่งช่องว่างตัวเนี้ยแคบลงเท่าไหร่ดีตัวเนี้ยเล็กลงเท่าไหร่ความกว้างของระยะตัวเนี้ยระยะห่างระหว่างแสงที่มันตกลงบนฉากเนี้ยมันจะกว้างขึ้นมากขึ้นเท่านั้นโอเคเนาะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของแสงนี่คือเรารู้ฟิสิกส์แบบผ่านๆเราไม่รู้สูตรอะไรเลยทีนี้เวลาเราบอกว่า d มันเล็กเนี่ยคำถามคือมันเล็กเทียบกับอะไร d เป็นความยาวถูกป่ะมันมีหน่วยเมตรในหน่วย SI เนาะมันก็ต้องเทียบกับปริมาณอะไรสักอย่างนึงที่มีหน่วยเป็นความยาวถูกไหมเวลาเราบอกว่ายาว5กิโลเมตรยาวหรือเปล่าเราบอกโอเคเดินจากบ้านไปโรงเรียน5กิโลเมตรมันค่อนข้างไกลอยู่นะแต่ถ้าเรามองจากสเกลใหญ่เราอยู่บนดาวเสาร์แล้วเรามองมาที่โลกแบบเนี้ยแล้วเราถามว่าระยะ5กิโลเมตรบนโลกมันก็ดูเล็กนิดเดียวถูกไหมเพราะงั้นไอ้คำว่ามากหรือน้อยในฟิสิกส์เนี่ยมันต้องเทียบกับอะไรสักอย่างนึงทีนี้สิ่งที่เราศึกษาก็คือแสงถูกป่ะแสงมันก็มีพารามิเตอร์ตัวหนึ่งของแสงคุณสมบัติประจำตัวบางอย่างของแสงที่มีหน่วยเป็นความยาวเหมือนกันมันเรียกว่าความยาวคลื่นแลมด้าซึ่งมีหน่วยเป็นเมตรเหมือนกันได้เนาะ เพราะงั้นการที่เราจะบอกว่าดีมันมากหรือมันน้อยเนี่ยมันดูที่ความยาวคลื่นเป็นหลักโอเคเนาะมันเทียบกับความยาวคลื่นได้เนาะหลักการก็คือถ้าดีเล็กลงเทียบกับความยาวคลื่นย้ำจริงนะถ้าดีระยะห่างระหว่างช่องตัวเนี้ยเล็กลงเทียบกับความยาวคลื่นแสงมันจะยิ่งเบนออกข้อแรกกไก่เขาบอกว่าระยะห่างระหว่างช่องเกตติ้งมีค่าเท่ากับ 0.5 ไมโครเมตรข้อนี้ถ้าเราไม่มีความรู้ถูกป่ะเราทำแบบกินเกียร์อยู่นะเดี๋ยวจะทำแบบวิธีเต็มให้ดูอีกทีนึงถ้าเราไม่มีความรู้ข้อกไก่เราไม่สามารถตอบได้ถูกป่ะเพราะมันให้ค่ามันเป็นตัวเลขถ้าเราจะชิคเป็นตัวเลขเราต้องรู้สมการเพราะงั้นข้อแรกเราเดาไม่ได้ว่ามันถูกหรือผิดโอเคเนาะบางข้ามไปดูข้อของใครกันเขาบอกว่า ถ้าฉายแสงที่มีความยาวขึ้นน้อยกว่า650นาโนเมตรระยะห่างระหว่างจุดสว่างจะเพิ่มขึ้นก็แปลว่ามันเบนออกจากกันมากขึ้นเนาะไอ้สีส้มๆตรงตัวเนี้ยมันเบนออกจากกันมากขึ้นตอนแรกมี650นาโนเมตรถูกป่ะจุดส้มๆมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาบอกว่าถ้าความยาวขึ้นน้อยลงระยะห่างระหว่างจุดจะมากขึ้นจริงหรือเปล่าโอเคเนาะเรามาดูกันถ้าความยาวขึ้นน้อยลงถูกไหม
ความยาวคลื่นตัวนี้น้อยลงไอระยะดีตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นถูกไหมอย่าลืมนะระยะดีตัวนี้สิ่งที่สำคัญคือขนาดของไอปริมาณที่ชื่อดีตัวนี้เทียบกับแลมดาถ้าแลมดามันน้อยลงสัดส่วนของตัวดีมันจะถือว่ามากขึ้นถูกป่ะดีส่วนแลมดามันจะมากขึ้นโอเคเนาะได้นะถ้าดีมากขึ้นการที่เราบีบแลมดาให้เล็กลงในมุมมองของแลมดาไอขนาดช่องดีตัวนี้มันจะกว้างขึ้นถูกไหมโอเคเนาะนี่คือความหมายบอกว่าคงเข้าใจนะว่ามันให้ผลยังไงมันคือ2ความยาวเทียบกันถูกป่ะถ้าเราบอกว่าแลมดาน้อยลงความหมายก็คือ d มันใหญ่ขึ้นมันให้เหตุผลทางฟิสิกส์เหมือนกันเทียบสัดส่วนกันโอเคเนาะถ้า d มันใหญ่ขึ้นอย่างที่เราบอกว่ายิ่งบีบ d แคบแสงยิ่งเบนออกจากกันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า d มากขึ้นแสงมันยิ่งกลับเข้าหากันมันจะไม่ได้กระจายออกจากกันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นระยะห่างจุดสว่างมีค่าเพิ่มขึ้นอันนี้จะต้องบอกว่ามันผิดโอเคเนาะจากการให้เหตุผลทางฟิสิกส์ล้วนๆนะเรายังไม่ตั้งสมการอะไรด้วยซ้ำโอเคเนาะข้อขอไขผิดแหละข้อขอไขบอกว่าถ้าใช้เกตติ้งอันใหม่แล้วบอกว่าระยะห่างระหว่างจุดน้อยลงระยะห่างระหว่างช่องเกตติ้งจะมีค่ามากกว่าเดิมก็หมายความว่าถ้าดีมากขึ้นใหญ่ขึ้นถูกป่ะระยะห่างระหว่างช่องน้อยลงซึ่งจริงนะโอเคเนาะถ้าดีมันมากขึ้นแบบนี้ถูกไหมแสงมันจะแบบอะไรประมาณนี้โอเคเนาะแต่ถ้าเราบีบดีให้เล็กลงรูปมันไม่สวยเท่าไหร่โทษทีไอเดียก็คือถ้าเราบีบดีให้เล็กลงมากขึ้นแสงมันจะยิ่งเบนออกมากขึ้นเพราะงั้นถ้าเราเพิ่มดีเขาเรียกอะไรเพิ่มดีให้กว้างขึ้นระยะห่างระหว่างจุดมีค่าน้อยลงแสดงว่าแสงเบนเข้าตรงกลางเพราะงั้นข้อควายถูกต้องถูกไหมโอเคเพราะงั้นมาดูกันว่าถ้าเราไม่มีฟิสิกส์โอเคเนาะไม่ใช่ถ้าเราไม่มีฟิสิกส์ถ้าเราไม่มีสมการเราจำสมการไม่ได้แต่เราใช้ฟิสิกส์นิดหน่อยในการช่วยเราจะเขาเรียกอะไรเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความถูกไปเท่าไหร่ถ้า5ข้อไม่มีความรู้เลยก็20%หนูนะพิจารณาข้อความต่อไปนี้จริงๆต้องบอกว่าข้อใดถูกต้องนะจบมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่กอไก่เท่านั้นอันนี้ผิดแน่ๆถูกปะเพราะเรารู้ว่าข้อคอควายถูกถูกไหมเพราะงั้นอันนี้ผิดเนาะขอไข่เท่านั้นขอไข่ไม่ถูกถูกป่ะคอควายเท่านั้นก็อาจจะเป็นไปได้ถูกไหมมาร์กไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ไก่แล้วคอควายก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันขอไข่แล้วคอควายผิดเพราะว่าขอไข่ผิดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราไม่มีสมการแต่เราคิดนิดนึงเปอร์เซ็นต์จาก 20% มันก็จะกลายเป็น 50% และไม่ช้อยสามก็ช้อยสี่นี่แหละคือคำตอบที่ถูกคำถามคือช้อยไหนเนาะทีนี้มันอยู่ที่ช้อยหนึ่งว่ากอไก่ถูกหรือเปล่าโอเคเนาะหลักการเลี้ยวเบนจากเกตติ้งสมการเดียวที่สำคัญก็คือ d ระยะห่างระหว่างเกตติ้งไซเซต้าเท่ากับ m แลมดาแบบนี้เนาะเมื่อ m คือลำดับของการเลี้ยวเบนนี่คือสมการที่สำคัญ d ตัวนี้คือระยะห่างระหว่างเกตติ้งได้เนาะระยะห่างระหว่างช่องเกตติ้งเขียนว่าช่องเกตติ้งแล้วกันไซเซต้าถ้ามุมเซต้ามันน้อยๆเราจะประมาณเป็นแทนเซต้าได้เนาะเสร็จแล้วแทนเซต้าดูนะนี่คือมุมเซต้าถูกป่ะแทนเซต้ามันก็คือความยาวด้านนี้ข้ามหารด้วยความยาวด้านนี้ชิดได้เนาะ โอเคอย่างนึงแล้วกันตรงนี้ให้เป็นระยะ x แล้วกันโอเคเนาะส่วนตรงนี้ให้เป็นระยะ l โอเคเนาะเพราะงั้นแทนเซต้ามันก็จะเท่ากับ x ส่วน l แบบนี้โอเค m คือลำดับของแถบสว่างที่เกิดขึ้นโอเคเนาะจะเห็นว่าเวลาเกตติ้งมันชนอะจริงๆภาพมันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะวาดภาพจริงให้เราดูเดี๋ยวของจริงมันจะหน้าตาแบบนี้โทษทีต้องสวยกว่านี้นิดนึงนี่คือภาพของคลื่นที่เกิดจริงๆเวลามันเลี้ยวเบนผ่านเกตติ้งเนาะจะมีสว่างตรงนี้สีชมพู1ครั้งสว่างตรงนี้1ครั้งสว่างตรงนี้1ครั้งโอเคเนาะสว่างอีก1ครั้งสว่างอีกหนึ่งครั้งหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วไอ้ระหว่างตรงกลางมันจะมีแบบเล็กๆๆๆๆๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยโอเคเนาะตรงเนี้ยตรงกลางเราเรียกว่าแถบสว่างที่0โอเคลำดับที่0เราต้องแทน m เท่ากับ0เข้าไปตรงเนี้ยเรียก m เท่ากับ1โอเคเนาะเรียก m เท่ากับ1ตรงเนี้ยเรียก m เท่ากับ2แถบสว่างตัวที่2ตรงเนี้ยเรียก m เท่ากับ3แถบสว่างตัวที่3นี่คือค่า m ว่าค่า m มาจากไหนโอเคเนาะโอเคเพราะฉะนั้น ถ้าเราพิจารณา m เท่ากับ1มันจะได้ว่า d ระยะห่างระหว่างช่องเกตติ้งไซเซต้ามันคือ x ส่วน l มันประมาณเป็นแทนเซต้าซึ่งมันประมาณเป็น x ส่วน l ได้โอเคเนาะมันก็จะกลายเป็นระยะ x 1ส่วน l โอเคเนาะถ้าเราใช้ระยะ x 1เราก็ต้องแทน m เป็น1แล้วก็คูณด้วยแลมดาแบบนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้น d มันจะเท่ากับแลมดา l หารด้วย x 1โอเคเนาะแต่เราก็แทนค่าเข้าไปแค่นั้นเองทีนี้ถ้าเราแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ว่า d
มันจะเท่ากับแลมดาซึ่งเขาให้มาเป็น650นาโนเมตรเนาะดิซิสินติมิลลิไมโครนาโน1 2 3 6 9 10กำลังลบ9เมตรคูณด้วย L คือความยาว L คือความยาวตรงนี้ถูกป่ะระหว่างเกตติ้งกับฉากซึ่งมันคือ1เมตรตัวตีเสร็จแล้วหารด้วย X1 X1 คือระยะระหว่างแถบกึ่งกลางแถบเลข0ถึงเลข1ทีนี้เขาให้มาเนาะตรงนี้0เซนตรงนี้37เซนตรงนี้50เซนเพราะฉะนั้นระยะระหว่าง0กับ1มันคือระยะระหว่าง37เซนกับ50เซนถูกป่ะ37บวก3ได้40 40บวก10ได้50เพราะฉะนั้นมันคือ13เซนเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องหารด้วย13คูณ10ยกกำลังลบ2โอเคทีนี้น้องต้องคิดเลขเนาะแต่ช่วงเดียวพี่โตแล้วพี่กดคิดเลขได้โอเคคำตอบมันจะได้ออกมาเป็น650คูณ10ยกกำลังลบ9หารด้วย13คูณ10ยกกำลังลบ2เท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ6เมตรหรือกินอีกอย่างหนึ่งก็คือ5เดซิเซนติมิลลิไมโคร1 2 3 6 5ไมโครเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อกอไก่เป็นข้อที่ถูกถูกไหมกอไก่เขาบอกว่าระยะห่างของช่องเกตติ้งเท่ากับ5ไมโครเมตรโอเคเมคเซนส์เพราะฉะนั้นเราต้องตอบว่ากอไก่ถูกแล้วก็ข้อควายถูกก็คือตอบข้อ4นั่นเองเอาล่ะที่มาดูข้อ14กันเนาะเขาบอกว่ามีลวดโลหะ A และ B มีพื้นที่หน้าตัด10ตารางมิลลิเมตรแล้วก็2ตารางมิลลิเมตรตามลำดับกำหนดให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและก็ความเครียดโอเคมีชื่อ2ปริมาณแล้วเนาะความเค้นความเครียดพื้นที่หน้าตัดเป็นไปตามกราฟดังนี้ก็ดีเนาะมีกราฟความเค้นอยู่ข้างบนถูกไหมแล้วก็มีแกนความเครียดอยู่ข้างล่างแล้วก็มีกราฟอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีขีดจำกัดแปรผันตรงโอเคหากต้องการลวดโลหะที่ทนต่อแรงภายนอกได้มากที่สุดได้มากกว่าโอเคเนาะก็คือเราต้องการทนต่อแรงได้มากกว่าโดยยังสามารถกลับมามีความยาวได้เท่าเดิมควรเลือกโลหะใดและโมดูลัสยางของโลหะดังกล่าวมีค่ากี่ปาสคาลมันถาม2 อย่างเนาะควรเลือกลวดตัวไหนที่จะทนแรงได้มากกว่าโดยยังกลับมามีความยาวเท่าเดิมแล้วโมดูลัสยางของตัวไหนและโมดูลัสยางของตัวนั้นมีค่าเท่าไหร่โอเคเนาะทีนี้มันเป็นเรื่องของของแข็งถูกป่ะและการเปลี่ยนสภาพของของแข็งความเค็งความเครียดเนี่ย เดี๋ยวจะวาดกราฟให้ดูกันเนาะว่ามันเป็นยังไงกราฟของของแข็งเมื่อเราออกแรงกระทำกราฟของความเค้นกับความเครียดมันจะสัมพันธ์กันตามกราฟนี้โอเคเดี๋ยวใช้สมาธินิดหนึ่งกราฟต้องค่อนข้างเป๊ะเนาะจะขึ้นไปแบบนี้จะลงมันจะไปแบบนี้แล้วมันจะมาแบบนี้โอเคแกนนี้คือความเค้นซิกมาเนาะแกนนี้คือความเครียดเอฟซิลอนมันจะมีจุดที่น่าสนใจอยู่แบบนี้เนาะนี่คือจุดที่มันเป็นเส้นตรงอยู่จุดที่กราฟเป็นเส้นตรงตัวนี้เป็นจุดที่แรงดึงกับแรงที่ทำให้วัตถุคืนสภาพยังเป็นไปตามกฎของฮุกอยู่โอเคเนาะจุดนี้เราเรียกว่า proportional limit โอเคภาษาอังกฤษเลยดีหรือเปล่าแบบนี้เนาะขีดจำกัดแปรผันตรง proportional limitโอเคส่วนจุดข้างบนตัวนี้เป็นจุดที่ชื่อว่า elastic limit หรือเขียนอีกชื่อหนึ่งก็คือ yield point yield yield ทำไมรู้สึกมันสะกดผิดช่างมันส่วนอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่า lower yield point โอเคเนาะส่วนตัวนี้เป็นจุดที่ความเครียดมากที่สุดคือ maximum stress ก็คือจุดที่ทนแรงได้มากที่สุดถ้าดึงไปรูปมันจะขาดละโอเคเนาะนึกภาพรวดอยู่นะถ้าเราดึงมันนิดหนึ่งในช่วงแรกเห็นป่ะจากตรงนี้มาตรงนี้มันจะยังกลับคืนสภาพเดิมมันแรงมันจะเป็นไปตามกฎของฮุกช่วงข้างบนตรงที่ช่วงที่2จากตรงนี้ไปตรงนี้เนาะผมก็คงเห็นไอ้เคอร์เซอร์ที่ชี้อยู่เนาะช่วงเนี้ยยังคืนสภาพเดิมได้อยู่แต่ว่าแรงอาจจะไม่เป็นไปตามกฎของฮุกรอก็ได้ส่วนช่วงนี้ลงมาเป็นช่วงพลาสติกแล้วโอเคเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวจะเขียนให้ชัดเจนแบบนี้ช่วงนี้ทางซ้ายมือทั้งหมดเลยถูกป่ะอันนี้เรียกช่วงอีลาสติกเป็นช่วงที่วัตถุยังคืนสภาพได้อยู่โอเคเนาะส่วนทางขวามือถูกป่ะช่วงนี้เป็นต้นไปอันนี้จะเรียกช่วงพลาสติกเป็นช่วงที่วัตถุเสียสภาพแล้วพลาสติก PLASTIC พลาสติกรีเจียนโอเคเนาะ โน้ตอีกอย่างที่สำคัญก็คือความชันมันจะมีเส้นนี้อยู่แตะกับตรงนี้ด้วยเหตุผลบางอย่างที่เขาพิสูจน์มาว่าความชัน2ตัวนี้จะเท่ากันด้วยเหตุผลบางอย่างที่ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคไม่เป็นไรแต่รู้ไว้มันผ่านแล้วกันความชันมันเท่ากันความชันมันเท่ากันโอเคทีนี้มันเป็นกราฟระหว่างความเค้นกับความเครียดถูกป่ะ
คำถามสำคัญที่เราถามคำถามแรกเลย What the fuck สองตัวนี้มันคืออะไรความเค้นคืออะไรความคิดคืออะไรดูไหมมาดูกันความเค้นมันคือแรงต่อพื้นที่โอเคเนาะความเค้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า state เนาะคำว่า state ส่วนมากภาษาไทยเราแปลว่าความเครียดถูกป่ะเวลาคนมันเครียดเราบอกว่าเรา state มากถูกไหมแต่ว่าในฟิสิกส์มันแปลว่าความเค้นเฉยเลยไม่ได้แปลว่าความเครียดเนาะเป็นเรื่องที่น่ารำคาญที่สุดเรื่องในฟิสิกส์โอเคเนาะสำหรับคนใช้ภาษาไทยมึงนอกคงไม่น่ามีปัญหาเพราะมันใช้คำแบบนี้ประจำอยู่แล้วโอเคความเค้นนิยามก็คือแรงที่ทำต่อพื้นที่โอเคเนาะหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเรามีนี่อยู่ลวดเส้นนึงถูกป่ะเสร็จแล้วเราวางอัดกับกำแพงถูกไหมถ้าเรากดแรง F เข้าไปถูกป่ะแรงก็จะมีแรง reaction F จากกำแพงเข้ามาโอเคเนาะนี่คือพื้นที่รับแรงถูกป่ะสัดส่วนแรงต่อพื้นที่รับแรงโอเคเนาะเราเรียกว่าความเค้น เพราะฉะนั้นความเค้นจะมีหน่วยเป็นแรงต่อพื้นที่ถูกไหมถ้าเป็นแรงต่อพื้นที่แน่นอนว่าหน่วยเดียวกับความดันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีค่ากี่ปาสคาลเป็นหน่วยของความดันไม่มีปัญหาโอเคเนาะปริมาณถัดมาที่เราใช้ในเรื่องของแข็งก็คือศึกษาคุณสมบัติของแข็งก็คือความเครียดความเครียดถ้าแปลปกติเขาใช้คำว่า state เนาะแต่ว่าภาษาอังกฤษในฟิสิกส์ใช้คำว่า strain โอเค strain นิยามของมันก็คือ epsilon สัญลักษณ์ของมันคือ epsilon เท่ากับ delta l ความยาวที่เปลี่ยนไปส่วนความยาวเดิมหมายความว่าไง หมายความว่าถ้าคุณมีลวดอยู่เส้นหนึ่งถูกป่ะตอนแรกมันอยู่ตรงนี้เนาะแต่แล้วคุณออกแรงดึงปุ๊บมันก็จะยืดออกตรงนี้ถูกไหมโอเคพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่ช่างมันตรงนี้ความยาวเดิม L ถูกป่ะตรงนี้ความยาวใหม่ความยาวที่เปลี่ยนไป delta L โอเคเนาะเรานิยามความเครียดหรือ strain ว่า delta L ส่วน L โอเคทีนี้มันจะมีอีกปริมาณหนึ่งที่ชื่อว่า Young modulusยังโมดูลัสนิยามของมันก็คือ state ต่อ state y ตัวนี้เท่ากับ stress ความเครียดต่อ strain ไม่ใช่สิความเค้นต่อความเครียดโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้ว่ายังโมดูลัสมันเท่ากับซิกมาส่วนเอปซิลอนหรือ fl ส่วน a delta l ก็ได้นี่คืออีกตัวหนึ่งที่ควรรู้ค่ายังโมดูลัสเนี่ยมันจะเป็นค่าประจำวัสดุค่าหนึ่งโอเคเนาะจะสังเกตว่ายังโมดูลัสมันจะเท่ากับซิกมาส่วนเอปซิลอนถูกปะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เห็นป่ะ elastic region ถึง proportional limit ค่ายังโมดูลัสก็คือความชันของกราฟในช่วงนี้จะบอกยังโมดูลัสนั่นเองได้เนาะโอเคนั่นก็คือข้อมูลทุกอย่างที่เราควรรู้เกี่ยวกับของแข็งความเค้นคืออะไรความเครียดคืออะไรยังโมดูลัสคืออะไรเวลาเราดึงวัตถุแล้ววัตถุมันเสียสภาพยังไงโอเคเนาะถ้าดึงมากกว่าอีกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าดึงมากกว่านั้นมันจะขาดเมื่อไหร่อะไรแบบนี้โอเคทีนี้เขาบอกว่าต้องการลวดโลหะที่ทนต่อแรงภายนอกที่มากระทำได้มากกว่าเขาสนใจทนต่อแรงภายนอกที่มากระทำเพราะงั้นเราต้องวัดด้วยแรงโอเคเนาะตัวไหนวัดด้วยแรงมีความเค้นความเครียดก็จะเห็นว่ามันคือความเค้นถูกไหมตัวซิกมานี้ที่ใช้วัดแรงโอเคเนาะเพราะฉะนั้นจากเขาเรียกอะไร จากซิกมาเท่ากับ F ส่วน A โอเคเนาะเราจะได้ว่า F หรือแรงตัวเนี้ยที่มากที่สุดที่มันรับได้โอเคป่ะจะเท่ากับซิกมาคูณ A โอเคเนาะทีนี้สำคัญก็คือแรงที่มากที่สุดที่มันรับได้โดยกลับมามีความยาวเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาในช่วงหนึ่งจริงๆมันควรพิจารณาในช่วงนี้ถึงช่วงนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรกราฟมันให้จุดนี้มาจุดนี้มาเราก็พิจารณาในช่วงนี้กับช่วงนี้โอเคเนาะถ้าเกินกว่านี้เราถือว่ามันเสียสภาพไปจริงๆมันไปเสียสภาพตรงนี้นะตรงสีส้มๆที่กาไว้แต่ไม่เป็นไรประมาณเนาะโอเคเนาะทีเนี้ยเวลาเราดูตรงสีส้มเนี่ยตรงที่มาหน่อยเลข8กับเลข3ตัวนี้เนาะซิกมาเท่ากับ8กับ3เนี่ย มันคือค่าความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นแล้วมันยังกลับคืนสู่สภาพเดิมได้โอเคเนาะมันคือซิกมาที่เราต้องเอาไปใส่เสร็จแล้วเราต้องคูณด้วยพื้นที่มันก็จะได้แรงมากสุดที่วัตถุโดนกระทำแล้วยังสามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ทันเนาะโอเคมันมีลวด2ตัวถูกป่ะมันก็จะได้ว่า F maximum ของ Aของลวด A มันก็จะเท่ากับซิกมามากที่สุดของลวด A ถูกป่ะลวด A อยู่ข้างล่างซิกมามากที่สุดของมันคือ3คูณ10กำลัง8สปาร์คคาวโอเคเนาะ3 คูณ10กำลัง8สปาร์คคาวหรือนิวตันต่อตารางเมตรแสดงก็คูณด้วยพื้นที่ของลวด A เ ขาให้มาแล้วเนาะเป็น10ตารางมิลลิเมตรถูกป่ะดิซิเซนติมิลลิ1 2 3 3 2 6 10กำลังลบ6ตารางเมตรโอเคเนาะเขียนหน่วยดีกว่าเพื่อความชัดเจนไอ้3 คูณ 10 กำลัง 8เนี่ยมันหน่วยปาสคาลถูกไหมหน่วยปาสคาลมันก็คือนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเอง
พราะฉะนั้นแรงมันจะออกมาเป็นหน่วยนิวตันต่ออัตโนมัติถูกป่ะ F maximum ของ A น้องไปคูณเลขดูเนาะ3คูณ10ได้30ถูกป่ะ10กำลัง8กับ10กำลังลบ6เหลือ10กำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันคือ30คูณ100มันคือ3,000ถูกป่ะ3,000มันคือ3คูณ10ยกกำลัง3นิวตันนี่คือแรงมากสุดที่ลวด A จะรับได้โอเคเนาะทีนี้ของลวด B น้องก็ทำแบบเดียวกันถูกป่ะเราอยากหา F maximum ของ B ถูกไหมมันก็เท่ากับซิกมาของ B คูณกับ A ของ B ซิกมาของ B ที่มากที่สุดมันคือ8คูณ10กำลัง8 8คูณ10กำลัง8นิวตันต่อตารางเมตรแล้วก็คูณด้วยพื้นที่หน้าตัดของ B พื้นที่หน้าตัดของ B ก็คือ2ตารางมิลลิเมตรถูกป่ะ10ลบ6เมตรกำลัง2แบบนี้8 2 16 16คูณ100ได้1,600 1.6 คูณ10ยกกำลัง3นิวตันนี่คือ F maximum ของ B โอเคเนาะทีนี้เขาบอกว่าต้องการลวดที่ทนแรงได้มากสุดจะเห็นว่าลวด A มันทนแรงได้มากกว่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นใช้ลวด A ลวด A ทนแรงได้มากกว่าเราต้องใช้ลวด A โอเคเนาะแรงที่มากกว่านี่คือทนแรงมากกว่าแรงที่มากกว่านี่คือแรงที่มากกว่าแล้วยังสามารถกลับคืนสภาพเดิมได้เนาะไม่ใช่แรงที่มากสุดก่อนจะขาดมันคนละตัวกันนะระวังดีๆโอเคเพราะว่าต้องเลือกใช้ลวด A เนาะก็ข้อนี้ถูกต้องข้อนี้ถูกต้องข้อนี้ผิดข้อนี้ผิดข้อนี้ผิดโอเคก็จะเหลือ2ช้อยข้อ1กับข้อ2เขาถามว่าโมดูลัสยางของลวดดังกล่าวมีค่ากี่ปาสคาลอย่างที่บอกว่าค่าโมดูลัสยางเราให้ดูความชันในช่วงอิลาสติกดีเจนถูกป่ะภายในช่วง proportional limit ของมันโอเคเนาะขออนุญาตลบพวกนี้นะมันน่ารำคาญไปนิดนึงถ้าเราสนใจลวด A ถูกป่ะ proportional limit ก็คือขีดจำกัดแปรผันตรงมาอยู่ตรงนี้เนาะเราก็จะได้ตรงนี้ที่จะจุด0แล้วกันเราก็สนใจในช่วงตั้งแต่0ถึง6เอปซิลอนเท่ากับ6คูณ10กำลัง3โอเคเนาะให้ epsilon เท่ากับ0ถึง6คูณ10กำลัง3สนใจในช่วงนั้นเราก็หาความชันออกมา m มันเท่ากับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ถูกป่ะมันก็คือเดลต้าซิกมาส่วนเดลต้า epsilon โอเคเนาะความชันของในช่วงนั้นก็คือ y ถูกไหมยังโมดูลัสมันเท่ากับ ต้องบอกก่อนในช่วง epsilon เท่ากับ0ถึง6คูณ10ยกกำลังลบ3 epsilon ไม่มีหน่วยเนาะเป็นสัดส่วนความยาวโอเคซิกมาเปลี่ยนไปเท่าไหร่ซิกมาจะเปลี่ยนไป3ยูนิตเห็นป่ะเพราะฉะนั้นมันคือ3คูณ10ยกกำลัง8นิวตันต่อตารางเมตรได้เนาะเสร็จแล้วหารด้วยเอปซิลอนที่เปลี่ยนไป0ถึง6ก็เป็น6คูณ10ยกกำลังลบ3ไม่มีหน่วยถูกไหมเพราะฉะนั้นยังโมดูลัสมันจะมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือว่าปาสคาลได้1 3หาร6ได้ 1.2 ได้1ส่วน2หรือว่า 0.5 โอเคเนาะ8 3ได้8หาร10กำลังลบ3ได้10ยกกำลัง11ถูกป่ะ5 0.5 คูณ10ยกกำลังลบ11มันก็คือ5คูณ10ยกกำลังลบ10นิวตันต่อตารางเมตรแล้วก็เปลี่ยนเป็นปาสคาลเพราะงั้นนี่คือคำตอบของพาร์ทที่2โอเค5คูณ10ยกกำลังลบ10ปาสคาลข้อไหนเอ่ยข้อไหนเอ่ยข้อนี้ถูกต้องโอเคเนาะเพราะงั้นตอบข้อ2เอาล่ะถัดมามาดูข้อ15กันเขาบอกว่ามีทรงกระบอกตัวหนึ่งถูกไหมเป็นลูกสูบที่เคลื่อนที่ได้คล่องโอเคเป็นลูกสูบที่เคลื่อนที่ได้คล่องข้างในมีแก๊สอยู่2โมลอุณหภูมิ67องศาและมีความดันคงที่เท่ากับ10กิโลปาสคาลทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาลดอุณหภูมิของแก๊สลงช้าๆจนเหลือ48โอเคเนาะลดโดยความดันเท่าเดิมนี่คือเงื่อนไขงานที่เกิดขึ้นลูกสูบเคลื่อนที่ได้มีค่าเท่าไหร่และระบบมีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอย่างไรโอเคโอเคมานั่งคิดกันแก๊สในลูกสูบหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมนี่คือลูกสูบท่อหรือมีลูกสูบยาวมากอยู่มันก็มีแก๊สวิ่งไปมาเต็มหมดเลยโอเคเนาะโอเคพารามิเตอร์ของแก๊สที่เราใช้ก็คือตัวนี้เขาจะให้อุณหภูมิตอนเริ่มต้นมาถูกป่ะจำนวนอนุภาคตอนเริ่มต้นเขาให้จำนวนโมลมาจริงๆเนาะตัว n เล็กมันก็คือบอกจำนวนอนุภาคนั่นแหละแล้วเราก็มีความดันตอนเริ่มต้นซึ่งมันความดันมันคงที่เราก็ใส่ P ไว้เฉยๆถูกไหมแล้วมันก็มีปริมาตรตอนเริ่มต้นโอเคทีนี้คำถามก็คือถ้าเราลดอุณหภูมิลงโดยให้ความดันเท่าเดิมจะเกิดอะไรขึ้นโอเคก็ต้องจินตนาการก่อนว่า แก๊สอ่ะมันเหมือนเด็กที่วิ่งเล่นอ่ะนึกว่าจินตนาการว่ามีเด็กอยู่ห้องหนึ่งแล้วมันก็วิ่งเล่นไปมาโอเคเนาะเด็กมันก็มีความเร็วเหมือนแก๊สที่มีความเร็วถูกป่ะแล้วมันจะมีการที่เด็กวิ่งไปชนผนังแบบนี้ปังพอชนผนังปุ๊บมันก็เด้งกลับมาแบบนี้ถูกป่ะเราเรียนเรื่องการชนมาแล้วเนาะถ้าอะไรที่มันชนผนังแล้วมันเด้งกลับมามันมีการถ่ายโอนโมเมนตัมให้กับผนัง
การถ่ายโอนโมเมนตัมต่อเวลาเราก็บอกว่ามันคือแรงนั่นเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องมีแรงกระทำที่เกิดกับผนังตัวนี้โอเคและแน่นอน F เราสามารถมองเป็นความดันได้ถูกป่ะ F เท่ากับ PA แบบนี้นี่คือด้านในด้านนอกก็เหมือนกันมีอนุภาคอากาศอยู่เต็มไปหมดเลยอนุภาคอากาศมันก็วิ่งมาชนฝาผนังด้านนี้เหมือนกันก็ได้ว่า F เท่ากับ P อากาศถูกไหมคูณกับพื้นที่หน้าตัดเหมือนกัน PA โอเคเนาะสองตัวนี้ต้องบาลานซ์กันเสมอถ้ามันไม่บาลานซ์เมื่อไหร่ลูกสูบจะขยับทันทีโอเคเนาะ ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาลดอุณหภูมิของแก๊สลงช้าๆไอเด็กเปรตพวกเนี้ยที่แล้วมันวิ่งอยู่เร็วเต็มมากเลยใช่ไหมมันวิ่งกันเร็วๆถูกไหมเสร็จแล้วพอลดอุณหภูมิก็คือมันลดความเร็วของไอเด็กพวกนี้ลงเด็กพวกนี้มันวิ่งช้าลงถูกป่ะแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะน้อยลงไอลูกสูบตัวนี้ก็จะดันตัวเองเข้ามาโอเคเนาะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นลูกสูบจะหน้าตาแบบนี้พยายามมองให้ออกนะว่าปริมาณแต่ละตัววัดอะไรความดันวัดอะไรอุณหภูมิวัดอะไรโอเคเนาะตัวนี้โอเค นี่ก็คืออุณหภูมินี่คือแก๊สที่มันวิ่งอยู่ในห้องจินตนาการแบบนี้แล้วกันตอนแรกอะเด็กมันวิ่งเร็วถูกป่ะตอนหลังเด็กเร็วเขียนว่านิ่มเดียวกัน fast ตอนหลังมันวิ่งช้าถูกไหมเพราะอุณหภูมิมันน้อยลงโอเคเนาะ อุณหภูมิมันจะบอกความเร็วของอนุภาคแก๊สแต่ละตัวโอเคเนาะของไอเดียลแก๊สนะอุณหภูมิมันจะให้อารมณ์ประมาณความเร็วของอนุภาคแก๊สแต่ละตัวทีนี้ถ้าแก๊สช้าลงเราจินตนาการว่ามีห้องนึงแล้วกันโอเคเนาะแล้วมีเด็กทารก5คนมันวิ่งเล่นกันอยู่เด็กทารก5คนมันวิ่งเล่นกันอยู่มันใช้พื้นที่ห้องนิดเดียวก็พอถูกมั ้ยในทางตรงข้ามถ้าเรามีเด็กม.ปลาย5คนวิ่งเล่นกันอยู่เราต้องใช้พื้นที่ห้องใหญ่กว่าเดิมถูกป่ะเพราะเด็กม.ปลายมันวิ่งเร็วแล้วมันวิ่งชนผนังบ่อยๆถูกมั้ยถ้าเราใช้ห้องเล็กเท่ากับเด็กทารกมันก็จะวิ่งชนผนังบ่อยๆก็จะทำให้เกิดแรงดันบนผนังแล้วก็ดันผนังออกไปโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราลดความเร็วลงเปลี่ยนจากเด็กม.ปลายเป็นเด็กทารกที่วิ่งช้าลงถูกป่ะพื้นที่ห้องมันก็ควรจะลดลงโอเคเนาะปริมาตรห้องมันก็ควรจะลดลงนี่คือไอเดียเนาะเพราะงั้นเราเวลาคิดอะไรแบบนี้มันจะได้ไอเดียว่ามันเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิสุดท้ายจะลดลงถูกป่ะจำนวนอนุภาคคือจำนวนเด็กต้องเท่าเดิมเราแค่เปลี่ยนอายุมันเฉยๆความดันเขากำหนดไว้ว่ามันเท่าเดิมถูกป่ะลูกสูบถึงได้หยุดขยับเท่ากับความดันอากาศข้างนอกและปริมาตรมันต้องลดลงโอเคเนาะเพราะงั้นอันดับแรกเรามีฟิสิกส์ปุ๊บเรารู้ทันทีว่าปริมาตรมันต้องลดลงเนาะปริมาตรลดลงถูกต้องปริมาตรลดลงถูกต้องปริมาตรลดลงถูกต้องอันนี้ผิดเนาะปริมาตรเพิ่มขึ้น โอเคเพราะงั้นเหลือ 33% ละทีนี้คำถามก็คือเราจะหางานได้ยังไงโอเคมั้ยงานที่เกิดขึ้นมีค่าเท่าไหร่ทีนี้มองแบบนี้แล้วกันถ้าใครจำสูตรแรกก็จำสูตรแล้วใช้สูตรไปเลยง่ายกว่าแต่ถ้าอยากได้ไอเดียหน้าตามันจะประมาณนี้มันมีแรงกระทำถูกป่ะ F เท่ากับ P คือความดันกระทำกับพื้นที่หน้าตัดตรงนี้โอเคเนาะแล้วสมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรเกิดขึ้นมันขยับไปตรงนี้ลูกสูบมันขยับโอเคเนาะอันนี้เรียก L 1อันนี้เรียกความยาว L 2โอเคเนาะความยาวตรงกลางนี้เรียกเดลต้า L โอเคเนาะปริมาตรที่เปลี่ยนไปก็คือตัวนี้ถูกไหมในพื้นที่หน้าตัดก็เป็น A เหมือนเดิมได้เนาะ เราจะหางานถูกป่ะ Wเท่ากับ fs แรงคูณระยะทางได้เนาะแรงก็คือแรงจากแรงดันเท่ากับ pa ระยะทางที่เกิดขึ้นก็คือเดลต้า l ถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันคือ p คูณด้วย a เดลต้า l เห็นเนาะ a เดลต้า l คืออะไร a คือพื้นที่หน้าตัดเดลต้า l ก็คือความยาวที่เปลี่ยนไปพอคูณกันแล้วมันก็คือไอ้ปริมาตรสีส้มๆที่เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นงานถ้าความดันคงตัวมันเท่ากับ p คูณด้วยเดลต้า v เห็นเนาะจะจำสูตรก็ได้เดี๋ยวจะดีไลท์ใช้เองก็ได้เห็นเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นงานเมื่อความดันคงตัวมันเท่ากับ P delta V ก็คือ V ตอนหลังลบ V ตอนแรกแบบนี้โอเคเนาะแล้วไงต่อได้ V ตอนหลังลบ V ตอนแรกโอเคสีส้มสีส้มก็จบแล้วถูกป่ะเขาให้ความดันมาแล้วความดันคงตัวเขาบอกความดันมาหรือเปล่าเช็คแป๊บนึงนะ10กิโลปาสคาลโอเคเพราะงั้นเราต้องหาปริมาตรให้ได้ถูกป่ะว่าปริมาตรที่เปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่โอเคเนาะประเด็นก็คือเราไม่รู้ว่าปริมาตรตอนแรกกับปริมาตรตอนหลังเป็นยังไงเพราะงั้นติดไว้ก่อนเป็นสมการที่1เรารู้ปริมาตรลดลงแต่เราไม่รู้ว่ามันลดลงยังไงโอเคเนาะสถานสมการสถานะของไอเดียแก๊สมันจะกำหนดโดยสมการตัวนี้1ตัวที่เราน่าจะจำกันได้เนาะ P V เท่ากับ N R T นี่คือสมการสเตทของแก๊สโอเคเนาะมันต้องเป็นจริงทุกสถานะของไอเดียลแก๊สในสมดุลเขาจะให้คีย์เวิร์ดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงช้าๆโอเคเนาะเพราะงั้นมันออกจากสมดุลแป๊บเดียวแล้วมันก็กลับเข้าสมดุลมันจะได้ว่า P1 ซึ่งคือ P เฉยๆ V1 เท่ากับจำนวนโมลซึ่งเท่าเดิมถูกป่ะแก๊สไม่ได้เปลี่ยน R คือค่าคงที่เท่าเดิมอุณหภูมิก็เป็นอุณหภูมิตอนที่1ได้เนาะ P
p 2ซึ่งคือ p เท่ากัน v 2เท่ากับ n เท่าเดิม r เท่าเดิมอุณหภูมิเป็นตัวที่2โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า v 2ลบ v 1เอาสมการล่างลบสมการบนนะเอาสมการตัวนี้ลบสมการตัวนี้จริงๆเขียนดีกว่าเอาสมการที่2ตัวนี้เนาะลบสมการที่1มันก็จะได้ว่า v 2ลบ v 1เท่ากับ1ส่วน p ถูกไหมจำนวนมวล n r t 2ลบ t 1โอเคเสร็จแล้วเราเอาสมการที่3เนี่ยใส่สมการที่1สมการที่3ใส่มาสมการที่1เห็นไหม w มันก็จะเท่ากับ p ถูกไหมเสร็จแล้วคูณด้วย1ส่วน p n r t 2ลบ t 1โอเคแล้วก็จะได้คำตอบแล้วเนาะ w p มันจะตัดกันไปถูกปะ n คือจำนวนมวลมัน2มวล r คือค่าของที่แก๊สขอให้ตอบในรูป r เพราะงั้นไม่ต้องคิดแทนค่าไปเลยโอเคเนาะ ส่วน t 2ลบ t 1ก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปอุณหภูมิตอนแรกมัน67องศาอุณหภูมิตอนหลังมัน48องศาเพราะฉะนั้นมันเป็น48ลบ67โอเคเนาะองศาเซลเซียสแต่ผลต่างอุณหภูมิองศาเซลเซียสกับผลต่างสเกลเควินเท่ากันเพราะฉะนั้นมันคือ 2r 48ลบ67ได้เท่าไหร่อายุเยอะแล้วคิดเลขช้า48ลบ67เท่ากับลบ19เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือลบ19เคลวินก็ได้เพราะองศาเซลเซียสกับองศาเคลวินใช้สเกลเดียวกันโอเคเนาะใช้ระยะห่างระหว่างสเกลเดียวกันเพราะฉะนั้น W มันเท่ากับลบ38 r โอเคเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบได้เลยว่ามันคำตอบก็คือ38 r นั่นเองก็ตอบข้อ2เนาะที่ถูกต้อง38 rโอเคส่วนอันนี้ผิดโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2โอเคทีนี้เห็นว่า W มันมีเครื่องหมายลบถูกป่ะเพราะในสมการที่เราพิสูจน์อ่ะแก๊สมันดันลูกสูบออกไปถูกป่ะแต่ของจริงที่เกิดขึ้นก็คือลูกสูบมันดันเข้ามาข้างในโอเคเนาะงานมันเลยเป็นบวกเป็นลบต่างกันตรงนี้นิดนึงจบข้อนี้ไม่ได้สนใจแต่บางข้อต้องสนใจนะว่าระบบทำงานออกข้างนอกหรือว่าเข้ามาข้างในได้เนาะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดที่เราต้องใช้ในข้อนี้โอเคเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะทำอีกวิธีนึงให้ดูจะได้เห็นไอเดียว่าฟิสิกส์มันทำได้หลายแบบโอเคเนาะวิธีที่2ก็คือเราจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานโอเคเนาะกฎอนุรักษ์พลังงานในเทอร์โมไดนามิกมันอีกชื่อนึงก็คือกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกเนาะเขาบอกว่าพลังงานภายในไอเดียแก๊สเนี่ยถ้ามันจะเพิ่มขึ้นถูกป่ะมันก็ต้องเท่ากับความร้อนที่ใส่เข้ามาในระบบบวกกับงานที่ทำเข้ามาในระบบโอเคเนาะถ้าพลังงานภายในเพิ่มขึ้นก็ต้องมีความร้อนใส่เข้ามาในระบบหรือไม่ก็มีงานทำเข้ามาในระบบโอเคเนาะเราก็เขียนอีกอย่างนึงว่างานที่ทำใส่ระบบมันก็เท่ากับพลังงานภายในระบบที่เพิ่มขึ้นถูกไหมลบด้วยความร้อนที่ใส่เข้ามาแต่ทีนี้เรารู้นี่ว่าพลังงานของไอเดียลแก๊สเป็นเท่าไหร่พลังงานของไอเดียลแก๊สถูกป่ะไอเดียลแก๊สมันคือจุดเด็กเล็กๆที่วิ่งไปมาพลังงานมันก็อยู่ในรูปเดียวก็คือความเร็วของเด็กพวกนั้นก็คือพลังงานจลถูกไหมจะได้ว่า u เท่ากับ3ส่วน2 n kt เห็นเนาะนี่ควรจำไว้เลยนะพลังงานภายในของไอเดียลแก๊สเป็นฟังก์ชันของอุณหภูมิเท่านั้นโอเคเนาะเลข3ตัวนี้อาจจะเปลี่ยนได้นะตอนนี้เราแอสซูมไปก่อนว่าแก๊สเป็นโมนาตอมิกถ้าแก๊สเป็นไดอะตอมิกตรงนี้จะเป็นเลข5ถูกไหมไม่เป็นไรเพื่อความง่ายแอสซูมเป็นโมนาตอมิกไปก่อน เพราะงั้นเราจะได้แล้วว่า w in เท่ากับเดลต้า u ถูกป่ะ u มันคือ3ส่วน2 nkt เนาะเพราะงั้นเดลต้า u มันคือ3ส่วน2 nk delta t ถูกป่ะลบด้วยความร้อนที่เราใส่เข้ามาในระบบติดไว้ก่อนเป็นสมการที่1ทีนี้น้องก็จะแบบวัดแล้วเราจะไปหาความร้อนที่ใส่เข้ามาในระบบได้ยังไงโอเคเนาะทีนี้ถ้าบางคนเรียนเทอร์โมไดนามิกแล้วเราจะจำสมการนี้ได้เนาะค่าความจุความร้อนจำเพาะต่อโมลในกรณีที่ความดันคงที่มันจะเท่ากับค่าความจุความร้อนจำเพาะต่อโมลในกรณีที่ปริมาตรคงที่บวกด้วย r โอเคเนาะและสำหรับแก๊สที่ชื่อโมนาตอมิกค่าความจุความร้อนจำเพาะต่อโมลในกรณีที่ความปริมาตรคงที่เนี่ยมันจะเท่ากับ3ส่วน2 r โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า CP คือว่าความจุความร้อนจำเพาะต่อโมลเมื่อความดันคงที่มันก็คือ3ส่วน2 r 3ส่วน2 r บวก r เนาะก็ได้เป็น5ส่วน2 r นั่นเองโอเคแล้วไงต่อนี่คือค่าความจุความร้อนจำเพาะต่อโมลในกรณีที่ค
ความดันคงที่ถูกป่ะแล้วก็ใช้สมการ Q ความร้อนที่ใส่เข้ามาถูกป่ะมันก็คือ NCP delta T เห็นเนาะเวลาเราเรียนการเปลี่ยนสถานะของสสารโทษทีในการเรียนการเปลี่ยนสถานะของสสารเรามี Q เท่ากับ MC delta T ถูกป่ะโอเคเนาะ C นั่นคือค่าความจุความร้อนเฉพาะต่อมวลถูกป่ะในตอนเนี้ย C เล็ก CP ตัวเนี้ยมันคือค่าความจุความร้อนเฉพาะต่อมวลในกรณีที่ความดันคงที่เราอยากได้ความร้อนเราก็คูณจำนวนมวลเข้าไปแล้วคูณอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปได้เนาะมันก็จะได้ว่ามันเท่ากับ N คูณ CPCP มันคือ5ส่วน2เนาะ N จะเหมือนเดิมถูกป่ะแล้วก็เป็นเดลต้า T แบบนี้โอเคนี่คือ Q ที่เราใส่เข้ามาในระบบให้นี่เป็นสมการที่2เสร็จแล้วน้องเอาสมการที่2แทนเข้าไปในสมการที่1น้องก็จะได้ออกมาว่างานที่ทำใส่ระบบมันก็จะเท่ากับ3ส่วน2จำนวนอนุภาค N ใหญ่เนาะ Kเดลต้า t ถูกป่ะลบด้วย5ส่วน2 nr เดลต้า t ทีนี้น้องเรียนไอเดียลแก๊สมาแล้วถูกป่ะน้องก็จะรู้จักว่า pv เท่ากับ nrt เท่ากับ nkt เพราะฉะนั้น n เล็ก r กับ n ใหญ่ k เนี่ยมันตัวเดียวกันถูกป่ะพี่ก็ขอเปลี่ยนเป็น nr แล้วกันจะได้ง่ายโอเคเนาะ3ส่วน2ลบ5ส่วน2มันเหลือลบ2ส่วน2ซึ่งก็คือลบ1มันก็จะได้เป็นลบ nr เดลต้า t นี่คืองานที่ทำใส่ระบบงานที่ทำใส่ระบบมันก็จะมีค่าเท่ากับลบ n คือ2เดลต้า t ก็คือลบ19เคลวินถูกไหมเพราะฉะนั้นงานที่ทำใส่ระบบจะมีค่าเท่ากับ 38R จะเห็นว่ามันได้คำตอบเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นปะเครื่องหมายต่างกันนิดนึงนะเครื่องหมายต่างกันไม่มีความหมายอะไรเนี่ยอาจจะบอกว่ามีความหมายก็ได้เครื่องหมายต่างกันอะในฟิสิกส์มันแค่บอกว่างานเราทำใส่ระบบหรือระบบทำงานออกไปในที่นี้วิธีพิสูจน์เห็นปะว่าปริมาตรมันเพิ่มขึ้นระบบทำงานออกไปงานเลยได้เป็นลบก็แปลว่างานใส่ระบบเข้ามาในที่นี้ W in ก็คืองานที่เราใส่ระบบโอเคเนาะเพราะงั้นมันจะแมทกันตรงกันเพราะข้อนี้น้องจะทำวิธีไหนก็ได้สุดท้ายมันจะตอบ 38R เท่ากันหมดโอเคเนาะแค่ลองทำให้ดูอีกวิธีนึงเฉยๆโอเค เอาจริงๆวิธีที่2มันเป็นวิธีที่ยากกว่านะเพราะว่ามันต้องจำกฎอนุรักษ์พลังงานหรือกฎข้อที่1ของโทโนโมเนตอันนี้ทุกคนจำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหามันจะแอบยากตรงนี้นิดนึงคือรู้ว่าพลังงานภายในขึ้นกับอุณหภูมิเท่านั้นโอเคเนาะ1ตัวละแล้วต้องรู้สมการนี้ CP เท่ากับ CV บวก R สำหรับ ideal gas แล้วก็ monatomic ideal gas CV เท่ากับ3ส่วน 2R โอเคเนาะก็จะได้ว่า CP เท่ากับ5ส่วน 2R โอเคก็เป็นอีกวิธีนึงนี่คือเสน่ห์อย่างนึงของฟิสิกส์เนาะอย่างที่บอกไปว่าจะทำวิธีไหนก็ทำเถอะสุดท้ายแล้วคำตอบต้องได้เหมือนกันหมดถ้าหลักการของเราถูกต้องเอาล่ะมาดูที่ข้อ16กันเนาะเขาบอกว่าตัดรูปขนาดเล็กมากมวล2กรัมโอเคมวล2กรัมให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้างเท่านี้มีความยาวเท่านี้แล้วก็ผูกด้วยเชือกเบานำไปวางบนผิวของเหลวแล้วก็ให้ความตึงผิวมาดูป่ะออกแรงดึงเชือกนำผ้าถ้าต้องการให้รูปหลุดจากผิวของเหลวได้จะต้องออกแรงดึงอย่างน้อยกี่นิวตันโอเคข้อนี้โอเคเนาะจินตนาการแบบนี้ก่อนสมมติมีลวดอยู่อันนึงถูกป่ะเป็นระบบไปเลยเนาะเป็นก้อนไปเลยลวดมันก็มีน้ำหนักถูกป่ะ mg ของมันมันไม่ตรงหรือขอตรงๆเลยสิโอเคลวดก็มี น้ำหนักโทษที mg ของมันเสร็จแล้วเราก็มีแรงตึงเชือกดึงข้างบนถูกไหมที่ไม่ใช่แรงตึงเชือกโทษที แรง f ดึงซึ่งก็ดึงผ่านแรงตึงเชือกนั่นแหละโอเคเนาะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันวางอยู่บนของเหลวถูกป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีแรงตึงเชือกไม่ใช่แรงตึงเชือกโทษที แรงตึงผิวจากของเหลวอยู่ด้วยโอเคเนาะเรียก f แกมมาโอเคเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกเชือกขึ้นได้เราต้องออกแรงอย่างน้อยเท่ากับ mg บวกกับแรงตึงผิวถ้าเราหาแรงตึงผิวได้เราเอามาบวกกับ mg มันก็จะได้เท่ากับแรงที่เราต้องยกพอดีเนาะนี่คือไอเดียของข้อนี้คำถามก็คือแรงตึงผิวมันเป็นเท่าไหร่แรงตึงผิวมีอยู่สมการเดียวเท่านั้นที่สำคัญโอเคเนาะแรงตึงผิวเป็นแรงเชิงปรากฏการณ์เนาะแปลว่าสมการที่ได้มันมาจากการทดลองไม่ได้พิสูจน์ทฤษฎีอะไรเพราะงั้นมันไม่มีอะไรให้เราเรียนลึกซึ้งมากขนาดนั้นโอเคเนาะในฟิสิกส์เพราะว่าในเคมีจะมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นโอเค FL F โทษทีแรงตึงผิวสมการของมันก็คือ F เท่ากับแกมมา L เมื่อ L คือบริเวณของบริเวณเขาเรียกอะไรความยาวที่สัมผัสกับของเหลวได้เนาะส่วนแกมมาก็คือค่าความตึงผิวขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเหลว
โอเคทีนี้เราก็แค่หามาโอเคเนาะว่าความยาวของบริเวณที่สัมผัสกับของเหลวเป็นเท่าไหร่ทีนี้แรงตึงผิวมันจะมีอยู่2กรณีใหญ่ๆโอเคเนาะกรณีแรกก็คือกรณีที่มันเป็นแผ่นแบบนี้ผิวขนาดใหญ่โอเคเนาะตีสมมุติว่าเป็นแผ่นจานก็ได้สมมุติเรามีแผ่นจานอยู่ถูกป่ะแล้วเราเอาไปจุ่มในของเหลวแล้วเรายกขึ้นบริเวณที่มันสัมผัสกับของเหลวก็คือขอบตัวนี้โอเคเนาะนี่คือ L ของเราโอเคเนาะนี่คือขอบกับอีกกรณีนึงก็คือกรณีที่เราเป็นห่วงเป็นห่วงก็คือเป็นลวดขดไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเราขึงไว้แบบนี้แล้วเราก็ยกขึ้นโอเคเนาะบริเวณที่สัมผัสกับของเหลวมันจะมี2บริเวณถูกป่ะบริเวณขอบนอกเสร็จแล้วก็บริเวณขอบในบริเวณกรณีที่มันเป็นแบบนี้แรงตึงผิวมันต้องคูณ2โอเคเนาะทีนี้ถ้าเราพิจารณาเส้นลวดของเราเส้นลวดของเรามันเป็นเส้นแบบนี้ถูกป่ะบริเวณที่มันสัมผัสของเหลวก็มี2ที่เนาะด้านสีส้มด้านนี้ถูกไหมเวลาเรายกขึ้นมาเสร็จแล้วด้านนู้นก็คือด้านสีม่วงแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นความยาวมันก็ต้องเป็นความยาวของลวดคูณ2โอเคทีนี้มาวาดภาพลวดกันเรามีลวดอยู่อันนึงโอเคเนาะโทษทีเรามีลวดอยู่อันนึงแบบนี้มีความกว้างแล้วก็มีความยาวได้เนาะ เพราะฉะนั้น f แกมมาเนี่ยมันเท่ากับมันจะมีทั้งหมด4ด้านถูกป่ะ1 23 4ใช่เนาะเราจะได้ว่า F แกมมาแรงตึงผิวของด้านที่1อ่ะมันจะเท่ากับ2สาเหตุที่มันมีเลข2ก็คือด้านไอ้ด้านเลข1มันมี2ด้านใช่ป่ะด้านนอกที่มันสัมผัสกับของเหลวแล้วก็ด้านในที่สัมผัสกับของเหลวเวลายกก็คือสีส้มกับสีม่วงตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องคูณ2เข้าไปเสร็จแล้วก็เป็นแกมมาเสร็จแล้วก็คูณความยาวความยาวด้านกว้างก็คือด้านกว้างเนาะโอเค แรงตึงผิวของด้านที่2มันก็คือ2แกมมาเหมือนกันแล้วก็คูณด้านกว้างเหมือนกันทันเนาะแรงตึงผิวของด้านที่3มันก็เท่ากับ2แกมมาเหมือนกันเพราะมันเป็นลวดเหมือนกันมีขอบที่สัมผัสกับของเหลว2ด้านเหมือนกันเสร็จแล้วคูณความยาวของมันความยาวของมันก็คือด้านยาวโอเคเนาะแรงตึงผิวตัวที่4มันก็เท่ากับ2แกมมาคูณด้านยาวโอเคเนาะเพราะฉะนั้นแรงตึงผิวทั้งหมดมันก็เท่ากับ4ตัวนี้บวกกันถูกป่ะ4ตัวนี้บวกกันมันจะได้เท่ากับ4แกมมาคูณด้วยวงเล็บกว้างบวกยาวผมว่าจะจำได้เนาะ2แกมมาบวก2แกมมาได้4แกมมากว้างถูกป่ะ2แกมมายาวบวก2แกมมายาวก็ได้4แกมมายาว4แกมมากว้างบวก4แกมมายาวดึงแกม4แกมมาออกมาก็กลายเป็น4แกมมาวงเล็บกว้างบวกยาวโอเคเนาะนี่คือแรงตึงผิวโอเคเมื่อเรารู้แรงตึงผิวแล้วถัดมาก็คือสมดุลถ้าเราจะทำการออกแรงยกแล้ววัตถุลอยถูกป่ะ F ที่เราดึงขึ้นมันก็จะต้องเท่ากับแรงตึงผิวที่มันดึงลงบวกกับน้ำหนักของมันที่มันดึงลงเหมือนกันโอเคเนาะโอเคเพราะฉะนั้น F ที่มันดึงขึ้นมันจะเท่ากับ4แกมมาคูณกับด้านกว้างบวกด้านยาวแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็บวก mg โอเคเสร็จแล้วลบแทนค่าเข้าไป4ก็คือ4แกมมาก็คือ 0.4 นิวตันต่อตารางเมตรด้านกว้างก็คือเขาให้มาเท่าไหร่อ่ะด้านกว้าง 2.4 เซนโอเคเนาะด้านยาวยาว 2.5 เซน 2.4 เซนบวก 2.5 เซนก็ได้ 4.9 เซนโอเคเนาะ 2.4 บวก 2.5 ได้ 4.9 โอเคเซนก็เป็น10ยกกำลังลบ2โอเคเนาะบวก mg m คือมวลถูกป่ะ2กรัมก็คือ2คูณ10ยกกำลังลบ3กิโลกรัม g ก็คือ 9.81 แบบนี้เนาะเสร็จแล้วน้องก็ไปกดเครื่องคิดเลขออกมาพอน้องกดเครื่องคิดเลขน้องจะพบว่ามันได้เท่ากับ 0.098เพราะฉะนั้นแรงน้อยที่สุดที่น้องสามารถยกได้ก็คือตัวนี้0.098มันก็คือ 9.8 คูณ10ยกกำลังลบ2นิวตันนั่นเองโอเคเนาะแรงที่เราคิดมาเป็นแรงสมดุลเนาะแปลว่าถ้าน้องออกแรงเท่านี้มันจะสมดุลพอดีถูกป่ะแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงรับรวมจะเป็น0ทันทีทีนี้ถ้าน้องออกแรงเท่ากับ F up ตัวนี้แล้วน้องบวกเพิ่มไปอีกนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นบวกเพิ่มนิดนึงไอ้ลวดเส้นนี้มันจะลอยขึ้นทันทีโอเคเนาะนั่นคือไอเดียของข้อนี้ไม่มีอะไรเลยก็แค่แรงที่เราต้องออกแรงยกขึ้นเพื่อให้ลวดมันลอยมันจะเท่ากับแรงน้ำหนักของมันที่มันดึงลงถูกไหมเสร็จแล้วก็เท่ากับแรงตึงผิวแรงตึงผิวก็จะพยายามดึงลงบางคนก็เรียกแรงหนืดเนาะแล้วแต่คนชอบโอเคตัวการแรงตึงผิวก็คือ FL F แกมมาเท่ากับแกมมาคูณ L แกมมาคือค่าความตึงผิวเป็นคุณสมบัติของเหลวส่วน L ก็คือความยาวของบริเวณที่มันสัมผัสกับของเหลวโอเคเนาะบริเวณที่มันดึงของเหลวดึงลงคิดแบบนี้ก็ได้ ถ้ามันเป็นแผ่นลวดแผ่นจานแผ่นแข็งๆสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยจะมีแค่ขอบนอกด้านเดียวเท่านั้นที่สัมผัสแต่ว่าถ้ามันเป็นลวด
มันจะมี2ขอบถูกป่ะขอบนอกกับขอบในที่มันสัมผัสเพราะฉะนั้นสมการมันจะโดนคูณ2อยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยเห็นเนาะงั้นระวังดีๆส่วนมากที่จะผิดก็ไม่มีอะไรหรอกแค่ลืมคูณ2ตัวนี้กันนี่แหละส่วนที่เหลือก็แค่หลักการสมดุลของนิวตันโอเคเนาะนั่นก็คือทั้งหมดของข้อนี้เอาล่ะถัดมามาต่อที่ข้อ17เนาะเขาบอกว่ามีตัวนำทรงกลมโอเค A กับ B มีมวล M เท่ากันโอเคมีมวล M เท่ากันขนาดประจุบนทรงกลม A เท่ากับ Q ทรงกลม B มีขนาดประจุเป็น N เท่าของตัวนำทรงกลม A ก็คือ NQ เอา A วัดมวลฉนวนเอา B ผูกเชือกแล้วห้อยไว้ข้างบนโอเคเนาะแล้วห่างกันเป็นระยะ D คำถามก็คือถ้าต้องการให้ตัวนำทรงกลม A เริ่มลอยจากพื้นดินชนิดของประจุไฟฟ้าทั้ง2ต้องเป็นอย่างไรแล้วก็ระยะห่าง D ต้องมีค่ามากที่สุดเท่าไหร่แบบนี้เนาะโอเคคีย์เวิร์ดก็คือต้องการให้ A ลอยเพิ่มลอยขึ้นจากพื้นดินโอเคทีนี้ถ้าเราสนใจที่ทรงกลม A ถูกป่ะทรงกลม A มันก็จะมีโทษทีมันก็จะมี mg ของมันถูกไหมน้ำหนักของมัน m ใหญ่เนาะประมวล m ใหญ่คูณ g อันนี้แน่นอนว่าถ้ามันจะลอยขึ้นมันก็ต้องมีแรงอะไรสักอย่างหนึ่งยกมันขึ้นได้พอดีถูกป่ะแรงขึ้นนั้นก็ควรเท่ากับ mg เสร็จแล้วบวกขึ้นไปอีกนิดนึงคำถามก็คือแรงอะไรเป็นแรงที่ยกแบบนี้โอเคเนาะแน่นอนว่ามันก็ต้องเป็นแรงไฟฟ้าสถิตนั่นเอง fe แบบนี้เนาะนี่คือแรงที่ยกวัตถุขึ้น แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้ามันจะยกได้มันก็จะได้ว่า FE ต้องเท่ากับ MG โอเคเนาะถ้า FE เท่ากับ MG ปุ๊บมันแปลว่ามันเขาเรียกอะไรมันสมดุลกันพอดีถูกป่ะแล้วถ้าเราเป็นออกแรง FE ปุ๊บแล้วเราบวกเข้าไปอีกนิดนึงวัตถุก็จะเริ่มลอยขึ้นทันทีทรงกลม A ก็จะเริ่มลอยขึ้นทันทีโอเคเนาะเพราะงั้นแรงน้อยที่สุดก็คือ FE เท่ากับ MG ที่มาดูกันแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นโอเคเนาะหน้าตามันเป็นอย่างงี้มีประจุตัว1 Q 1ถูกป่ะมีประจุตัว1 Q 2ห่างกันเป็นระยะ r ถูกป่ะเราก็รู้ว่าแรงระหว่างทั้ง2ตัวนี้ f ไฟฟ้าเท่ากับ k q 1 q 2ส่วน r กำลัง2แรงของคูลอมนั่นเองโอเคเนาะโดยถ้าประจุไฟฟ้าเป็นชนิดเดียวกันมันจะดูดกันถ้าประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันมันจะผลักกันโอเคเนาะข้อนี้เราต้องการให้ทรงกลม b ถูกป่ะซึ่งมันมีประจุไฟฟ้าอยู่มันดูดทรงกลม a ขึ้น ประจุชนิดเดียวกันผลักกันประจุต่างชนิดกันดูดกันเพราะฉะนั้น a กับ b ควรมีประจุต่างชนิดกันทั้ง2ตัวนี้มันจะได้ดูดกันโอเคเนาะพอมันดูดกันปุ๊บตัว A มันจะได้ลอยขึ้นจากลูกศรตัวนี้โอเคเพราะเราได้พาร์ทแรกแล้วเนาะว่าประจุไฟฟ้ามันควรต่างชนิดกันถูกต้องแล้วก็ผิดโอเคทีนี้ขนาดเป็นเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเราแทงค่าสมการลงไปเลยถูกมั้ย คำนวณตรงๆเลยข้อนี้ไม่มีอะไรให้วิเคราะห์มากขนาดนั้นโอเคเนาะจากสมการที่บอกว่า FE เท่ากับ MG ถูกป่ะมันจะได้ว่า K Q ของ A Q ของ Bคูณกับระยะห่างระหว่าง A แล้วก็ B มันจะเท่ากับมวลของตัว A ถูกป่ะคูณ G แบบนี้เนาะ okay. นี่คือ FE เท่ากับ MG เขียนเนาะเขียนเต็มๆ K ก็คือ K ถูกป่ะแล้วเขาก็ให้มาแล้วว่าทรงกลม A มีประจุเท่ากับ Q เขาบอกว่าทรงกลม B มีประจุเป็น N เท่าของทรงกลม A เพราะฉะนั้นประจุ B ทรงกลม B มีประจุ NQ ระยะห่างระหว่าง AB ก็คือระยะ D นั่นเองเท่ากับมวลคือ m มุมของตัว a ก็คือ m ใหญ่คูณด้วย g โอเคเนาะข้อนี้เขาจะแก้หาระยะ d ถูกป่ะน้องก็จะได้ว่า d มันเท่ากับ โทษที kq ส่วน r กำลัง2เนาะโอเคทีนี้น้องก็จะย้ายข้าง d กำลัง2ขึ้นไปถูกป่ะแต่น้องก็ย้าย mg ลงมาเนาะมันจะกลายเป็น k n q กำลัง2ส่วน mg แต่น้องต้องถอดรูทถูกป่ะ q กำลัง2ถอดรูทออกมาจะเป็น q เนาะแล้วก็จะได้ square root n k ส่วน mG แบบนี้และนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้โอเคโอ้ยโทษทีทีนี้น้องก็ตอบจะต้องตอบว่า D เท่ากับ Q square root NK ส่วน MG ซึ่งคือข้อที่5เนาะข้อที่ถูกต้องที่เหลือก็ผิดโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่5 เอาล่ะทีนี้จะเห็นโน้ตนิดหนึ่งเนาะเขาถามว่า D มีระยะห่างมากที่สุดเท่าไหร่โอเคเนาะมากที่สุดหมายความว่ามันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คำถามคือถ้าน้อยกว่านั้นเกิดอะไรขึ้นเราจะเห็นว่าถ้ายิ่ง d น้อยเท่าไหร่ตัวส่วนมันจะยิ่งน้อยแรงมันจะยิ่งมากขึ้นแรงยิ่งมากขึ้นยิ่งดูดกันเร็วขึ้นโอเคเนาะเพราะงั้นยิ่งใกล้มันยิ่งดูดแรงถูกป่ะเราเพิ่มระยะห่างแรงก็ยิ่งเบาลงมันจะมีระยะห่างมากที่สุดค่าหนึ่งที่ถ้าห่างกว่านั้นแล้วมันจะดูด a ไม่ขึ้นโอเคเนาะเพราะงั้น d ตัวนี้เลยเป็นระยะห่างมากที่สุดที่จะยกขึ้นได้เอาล่ะทีนี้มาดูข้อ18กันเขาบอกว่าเครื่องดักจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตบลาบลาบลาอะไรช่างหัวมันไม่ต้องอ่านโอเคเนาะ
เขาบอกว่าทำให้อากาศเคลื่อนที่โอเคเนาะแล้วอนุภาคฝุ่นที่มันวิ่งผ่านไปมันจะเป็นประจุลบแล้วมันก็จะมีแผ่นรับอยู่เป็นขั้วไฟฟ้าโอเคเขาบอกว่าอนุภาคมี2ตัวถูกป่ะ A กับ B เขาบอกว่า A มีมวลมากกว่า B แล้วก็อัตราส่วนระหว่างประจุต่อมวลของ A ก็มากกว่าของ B ทีนี้ขณะประจุทั้ง2เคลื่อนที่ผ่านแผ่นรับฝุ่นเขาถามว่า สนามไฟฟ้ามีทิศทางใดนี่คือคำถามแรกของเขาแล้วก็ขณะที่อนุภาคเคลื่อนที่ทั้งสองสถานะขนาดความเร่งและขนาดประจุเทียบกันเป็นยังไงโอเคเนาะแล้วก็มีเงื่อนไขพิเศษนิดนึงก็คือแรงโน้มถ่วงมีขนาดน้อยมากเทียบกับแรงไฟฟ้าเลยไม่ขีดโอเคเนาะอันดับแรกเลยคำถามแรกที่ง่ายที่สุดก็คือสนามไฟฟ้าทิศทางไหนถูกไหมแน่นอนว่าสนามไฟฟ้าก็ต้องวิ่งจากประจุบวกไปหาประจุลบถูกป่ะเพราะงั้นสนามไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้ถูกไหม เพราะงั้นสนามไฟฟ้าต้องชี้ทิศลงโอเคเนาะถูกต้องไม่ถูกไม่ถูกโอเคเนาะเพราะงั้นข้อหนึ่งกับข้อสองก็ตัดทิ้งไปได้เลยถัดมาคือตรงนี้เขาบอกว่า เขาบอกว่าประจุเขาบอกว่ามวล A มากกว่ามวล B โอเคเนาะตรงนี้ดูเรามีตัว A อยู่ถูกป่ะแล้วเราก็มีมวลของก้อน A แล้วเราก็มีประจุของก้อน A อยู่แล้วเราก็มีมวล B ถูกป่ะประจุตัว B เนาะมีมวล B อยู่เสร็จแล้วก็มีประจุของก้อน B อยู่โอเคทั้งสองอันนี้เขาให้ความสำคัญมาแบบนี้เนาะว่ามวลของตัว Aมากกว่ามวลของตัว B เสร็จแล้วก็ค่าประจุต่อมวลของตัว A มากกว่าค่าประจุต่อมวลของตัว B เห็นเนาะ เพราะงั้นจากสมการนี้เราจะเขียนได้ว่า QA มันต้องมากกว่า MA ส่วน MB ถูกป่ะแล้วคูณด้วย QB เห็นเนาะเพราะฉะนั้น QA มันจะมากกว่า MA ส่วน MB แต่ว่า MA มากกว่า MB ถูกป่ะเพราะฉะนั้น MA ส่วน MB มันต้องมากกว่า1โอเคเนาะ QB เพราะฉะนั้น QA มันจะมากกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่มากกว่า1คูณกับประจุของ B เพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ทันทีว่า QA มันก็ต้องมากกว่า QB ถูกไหม โอเคเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ทันทีว่า QA มากกว่า B ขนาดประจุก็จะเป็น A มากกว่า B ถูกต้องเนาะ A มากกว่า B ถูกต้อง A มากกว่า B ถูกต้องที่เหลือก็ผิดโอเคช้อยแรกผิดช้อยสองผิดเพราะงั้นตัดทิ้งไปเกือบหมดเลยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันเหลือแค่ช้อยสี่กับช้อยห้าแค่ทำสองอันเนี้ยสนามไฟฟ้ากับขนาดประจุน้องก็เหลือโอกาส50/50แล้วที่จะถูกข้อนี้โอเคเนาะคำถามคือข้อสุดท้ายขนาดความเร่งเป็นยังไงอันดับแรกคือมันเป็นประจุลบทั้งคู่ถูกป่ะเวลาวิ่งเข้าไปมันก็จะเกิดแรงอันนี้สนามไฟฟ้า e เนาะแรงที่เกิดขึ้นเมื่อประจุเคลื่อนที่เข้าไปในสนามไฟฟ้าคือ f เท่ากับ qe ถูกป่ะถ้า Q มันติดลบถูกไหมจะได้ว่าแรงที่เกิดขึ้นมันมีทิศตรงข้ามโอเคเนาะถ้า Q ติดลบมันจะได้ F เท่ากับลบค่าคงที่อะไรสักอย่างหนึ่งคูณ E ก็แสดงว่า F กับ E ทิศตรงข้ามกันแสดงว่าเวลาที่อนุภาค2ตัวนี้มันวิ่งเข้าไปในสนามนี้ถูกป่ะแรงที่เกิดขึ้นจะเป็นแรงขึ้นด้านบนโอเคเนาะเส้นทางการเคลื่อนที่ของมันก็จะหน้าตาแบบนี้แทนฟู๊บวิ่งขึ้นข้างบนแบบนี้โอเคเนาะแรงที่เกิดขึ้นด้านบนก็จะได้ว่ามันจะต้องมีความเร่งเกิดขึ้นในทิศชี้ขึ้นด้านบนเหมือนกันโอเค ไม่มีอะไรถ้าเราเทียบความเร่งถูกป่ะเราก็ใช้กฎข้อที่2ของนิวตันซิกมา F เท่ากับ M A เมื่อ A คือความเร่งแบบนี้เนาะโอเคทีนี้ซิกมา F ก็คือแรงไฟฟ้าถูกป่ะมันจะมีขนาดเท่ากับ Q E เห็นเนาะชี้ขึ้นด้านบนทั้งคู่เท่ากับ MA ชี้ขึ้นด้านบนเหมือนกันโอเคเนาะเราจะได้ว่า A มันเท่ากับ Q ส่วน M คูณ E โอเคเนาะสนามไฟฟ้ามันเป็นสนามไฟฟ้าคงที่ถูกป่ะมันเท่ากันทั้ง2คนทั้ง A กับ B เพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าความเร่งแปรตามค่าประจุต่อมวลโอเคเนาะทีนี้โจทย์เขาให้มาแล้วถูกป่ะเนื่องจาก Q ส่วน M ค่าประจุต่อมวลของก้อน A มันมากกว่าค่าประจุต่อมวลของก้อน Bเพราะฉะนั้นความเร่งที่เกิดบนก้อน A ก็ต้องมากกว่าความเร่งที่เกิดบนก้อน B เห็นเนาะอันนี้ก็คือสุดท้ายแล้วเราจะได้ว่าความเร่งที่เกิดบน A ต้องมากกว่า B เห็นเนาะมากกว่า B ผิดโอเคเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็จะมีข้อ5ข้อเดียวเท่านั้นที่ถูกหมด ไม่มีอะไรก็ค่อยๆคิดเนาะว่าเขาพยายามหาอะไรหาความเร่งก็ต้องกดข้อที่2ของนิวตันถูกป่ะ F เท่ากับ MA ได้เนาะสนามไฟฟ้าก็ชี้จากประจุบวกไปหาประจุลบประจุลบจะวิ่งสวนสนามประจุบวกจะวิ่งตามสนามได้เนาะส่วนมวลกับประจุต่อมวลที่เขาให้มาก็พยายามเทียบเป็นสมการแล้วพยายามตั้งดูว่าตัวไหนมากกว่าตัวไหนแค่นั้นเอง
ถัดมามาดูข้อ19กันข้อ19เขาบอกว่ามีแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ตัวหนึ่งต่อมีความต้านทานภายในอยู่1โอห์มโอเคเนาะ12โวลต์ความต้านทานภายใน1โอห์มต่อกับตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่งความต้านทาน10โอห์มกับตัวต้านทาน10โอห์มอีกตัวหนึ่งโอเคเนาะโอเคเขาบอกว่าพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ไปใน30วินาทีมีค่ากี่จูลเขาต้องการหาพลังงานใช่ไหมโอเคแบบนี้แล้วกันที่ใช้ไปในเวลา30วินาทีถูกปะทีนี้ถ้าเราหากำลังได้กำลังมันคือพลังงานที่ใช้ไปต่อหน่วยเวลาถูกปะโดยนิยามแล้วกำลังก็คือพลังงานที่ใช้ไปต่อหน่วยเวลาถูกไหมถ้าเราหากำลังได้เราก็รู้ว่าใน1วินาทีมันใช้พลังงานไปเท่าไหร่เพราะงั้นเรารู้ทันทีว่าใน30วินาทีใช้ไปเท่าไหร่ถูกไหมโอเค P เราก็อ้างจูลฮีตติ้งลอว์ขึ้นมาโอเคเนาะ J O U L E จูลฮีตติ้งลอว์เขาบอกว่า P เท่ากับ V I แบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็อ้างโอห์มลอว์โอห์มลอว์ก็จะบอกว่า V เท่ากับ I R ถูกไหมโอเคเพราะฉะนั้น P มันก็จะเท่ากับ I กำลัง2 R โอเคเนาะโอเคมันก็คงจำกันได้นะสูตรพวกนี้ P เท่ากับ V I V เท่ากับ I R เรื่องไฟฟ้ามันต้องจำสูตรนิดๆหน่อยๆแหละสูตรพวกนี้แหละที่ใช้กันบ่อยๆโอเคไอเดียก็คือเราต้องการหากำลังให้ได้นะเพราะถ้าหากำลังได้เมื่อไหร่รู้ทันทีว่าใน30วิเสียพลังงานไปเท่าไหร่เราต้องการกำลังถูกปะค่าความต้านทานเขาให้มาแล้วเพราะฉะนั้นตัวเดียวที่เป็นอโนนก็คือกระแสถ้าเราหากระแสผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวนี้ได้เราจะรู้ทันทีนะว่าพลังงานมันเสียไปเท่าไหร่คำถามคือเราจะหากระแสผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ได้ยังไง ทีนี้มาดูรูปนี้กันสักไฟฟ้าตรงนี้มัน12โวลต์ถูกปะสมมติว่าให้มันมีกระแสไอวิ่งแบบนี้แล้วกันโอเคเนาะค่า1ไม่รู้แหละเท่าไหร่เห็นเนาะ i 2ตัวนี้เห็นป่ะ r 1กับ r 2อ่ะมันมีความต้านทานเท่ากันอุปกรณ์ตัวนี้มีความต้านทาน10โอห์มตัวเนี้ยตัวที่2ก็มีความต้านทาน10โอห์มเหมือนกันเพราะงั้นกระแสเวลามันแบ่งออกไป2เส้นเนี่ยมันต้องแบ่งออกไปเท่าๆกันพี่เรียกตัวนี้ว่า i เห็นเนาะเรียกตัวนี้ว่า i ชื่อเดียวกันเพราะมันต้องเท่ากันถูกป่ะเพราะงั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น i ลงมาถูกป่ะเพราะงั้นตัวนี้ก็ต้องเป็น i ลงมาเหมือนกันจะได้ว่ากระแสที่วิ่งออกมาตรงนี้ก็ต้องเป็น 2iแปลว่ากระแสที่ออกมาตรงนี้ก็ต้องเป็น 2i เหมือนกันโอเคเนาะเพราะงั้นแปลว่ากระแสที่ผ่านตัวต้านทาน1โอห์มข้างล่างมันก็ต้องเป็น 2i เหมือนกันได้เนาะ ทีนี้ดูตรงนี้เราสามารถหาความสั่งสักค่อมตัวต้านทานตัวนี้ได้ถูกป่ะเพราะเรารู้กระแสแล้วรู้ตัวต้านทานแล้วโอเคเนาะเราสามารถหาความสั่งสักค่อมตัวต้านทาน2ตัวนี้ได้ถูกมั้ยเพราะเรารู้กระแสแล้วรู้ความต้านทานแล้วโอเคเนาะไอเดียก็คือแบบนี้เราให้ตรงนี้เป็นสักไฟฟ้าที่ค่อม2ตัวนี้ถูกป่ะv เราให้ความสั่งสักค่อมตัวนี้เป็น v เห็นเนาะมันต้องเท่ากันนะเพราะ2ตัวนี้มันต่อขนานกันอยู่แล้วเราให้ความสั่งสักค่อมตัว1โอห์มเนี่ยชื่อว่า v prime เห็นเนาะหลักการของเราก็คือ v บวก v prime มันต้องเท่ากับ12โวลต์ทันที12โวลต์คุณเขียนแบบนี้เนาะมันเป็นหน่วยเดี๋ยวเอามาสับสนกันโอเคนั่นคือหลักการของเราในการคิดข้อนี้นี่คือวิธีแบบเร็วที่สุดเลยนะ มาดูกันว่ามันคิดยังไงv ตัวแรกหาได้ไง v เท่ากับ ir ไงใช่ไหม v เท่ากับ ir โอเค i มันก็เท่ากับ i ที่เราสมมุติขึ้นมาถูกปะ r เท่ากับ10โอห์มเพราะฉะนั้นมันจะได้ว่า v เท่ากับ10 i ได้เนาะ v prime มันก็ต้องเท่ากับ i ที่ผ่านตัวต้านทาน1โอห์มถูกปะคูณกับค่า r ของตัวต้านทาน1โอห์มโอเคเนาะ v เท่ากับ ir ตรงนี้โอเคมันจะได้ว่า v prime เท่ากับกระแสที่ผ่านกระแสที่ผ่านมีค่า 2iค่าความต้านทาน1โอห์มก็คูณด้วย1โอห์มโอเคเนาะเพราะฉะนั้น V prime มันก็เท่ากับ 2i โอเคเพราะงั้นเราได้แล้วเนาะว่า V เท่ากับ 10i V prime เท่ากับ 2i โอเคเนาะแล้วเราบอกว่า V บวก V prime เท่ากับ12ดูป่ะ V บวก V prime เท่ากับ12โอเคเนาะ 10i บวก 2i เท่ากับ12เพราะฉะนั้น i มันก็เท่ากับ 1m นี่คือเราได้ทันทีว่ากระแสมีค่าเท่ากับ1แอมป์โอเคเนาะพอเราได้กระแสมีค่า1แอมป์เอาโอเคจบเลยนี่ใช่ไหมเพราะเรารู้แล้วว่ากระแสที่ผ่านตัวนี้มีค่า1แอมป์เราบอกว่าถ้าเรารู้กระแสปุ๊บเรารู้กำลังทันทีโอเคเนาะเราก็แทนไปในสมการ P เท่ากับ I กำลัง 2R โอเคเนาะกำลังที่เสียไปในตัวต้านทาน10โอห์มถูกป่ะมันก็เท่ากับกระแสที่ผ่านซึ่งก็คือ1แอมป์ยกกำลัง2คูณกับความต้านทาน10โอห์มเพราะฉะนั้น P มันก็เท่ากับ10วัตต์โอเคเนาะ10วัตต์หรือเขียนอีกอย่างนึงก็คือ10จูลต่อวินาทีนี่คือหน่วยวัตต์
เคเนาะความหมายของมันก็คือ1วินาทีเสียพลังงาน เสียพลังงานก็คือไอ้อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวเนี้ยมันใช้พลังงาน10จูลต่อวินาทีโอเคเนาะเพราะฉะนั้นจะได้ว่า30วินาทีมันจะเสียพลังงานไป30คูณ10ก็ได้300จูลเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยว่า300จูลโอเคเนาะจะเห็นว่าวิธีนี้มันจะเร็วกว่าเยอะเลยถูกป่ะไม่ต้องยุบวงจรไม่ต้องอะไรทั้งนั้นถูกมั้ยแค่เทียบแล้วค่อยๆไล่คิดไปเรื่อยๆมันก็ได้แล้วว่าตอบ300จูลนั่นเองที่นี่น้องบางคนจะบอกว่าเวลาเรียนในห้องเขาไม่ได้สอนมาแบบนี้นี่ว่าพี่ทำอะไรของพี่เนี่ยใช่ไหมอยากทำแบบวิธีตรงที่เขาสอนกันในห้องเรียนปกติบ้างก็ทำได้เหมือนกันเนาะมันเป็นวิชาฟิสิกส์น้องๆจะทำยังไงมันก็ได้คำตอบเหมือนกันแหละเก็บอันดับแรกเรามาวาดวงจรใหม่ก่อนเนาะวงจรข้างบนมันสามารถวาดอีกรูปหนึ่งได้แบบนี้ตัว2ตัวนี้มันขนานกันขนานกันเสร็จแล้วมันอนุกรมกับตัวต้านทานตัวนี้เพราะฉะนั้นมันสามารถวาดได้แบบนี้นี่คือ12โวลต์ถูกป่ะโอเคเสร็จแล้วก็วาดเป็นตัวนี้10โอห์มตัวนี้10โอห์มเสร็จแล้วมันอนุกรมกับไอ้ตัว1โอห์มถูกป่ะก็ลากมันมาวาดไกลๆตรงนี้ความหมายไม่เปลี่ยนเนาะตัวนี้10โอห์มตัวนี้10โอห์มและตรงนี้ก็1โอห์มได้เนาะโอเคเสร็จแล้วสเต็ปถัดมาก็คือน้องยุบวงจรรวมกันโอเคเนาะ10โอห์มขนานกับ10โอห์มมันก็จะได้เท่ากับเนี่ยคิดเลขให้ตรงนี้เนาะ10โอห์มขนานกับ10โอห์มถูกมั้ยมันก็จะเท่ากับ10คูณ10หารด้วย10บวก10ถูกมั้ยซึ่งมันก็คือ100ส่วน20ซึ่งมันก็คือ5โอห์มเพราะงั้นวงจรเนี่ยมันสามารถวาดใหม่ได้เป็นแบบนี้เส้นมันใหญ่ไปหรือเปล่าฮัลโหล12โวลต์ใช่ไหมเสร็จแล้วตัวแรก10กับ10มันขนานกันถูกป่ะมันก็กลายเป็น5โอห์มได้เนาะเสร็จแล้วตรงนี้มี1โอห์มถูกไหมความต้านทานรวมก็เป็น6โอห์มน้องก็ apply V เท่ากับ IR กับทั้งวงจรเข้าไปนี่คือ I ที่วิ่งออกมาตรงนี้เนาะจาก V เท่ากับ IR V มันเท่ากับ12ถูกป่ะ I คือกระแสที่เราจะหาสีส้มตัวนี้ R มันเท่ากับ5บวก1ได้6เนาะเพราะฉะนั้นน้องจะได้ว่า I รวมมันเท่ากับ2แอมแปร์นั่นเองโอเคพอน้องได้สีส้มแล้วว่า I เท่ากับ2แอมแปร์ถูกป่ะน้องก็มาดูข้างบน น้องดูตรงนี้ก่อนกระแสมัน2แอมถูกป่ะเสร็จแล้วมันผ่านตัว5ตัวนี้เนาะโอเคน้องก็ใช้สมการ V เท่ากับ IR บนตัว5โอห์มโอเคเนาะน้องใช้ V เท่ากับI เสร็จแล้วน้องแอพพลายบนตัวต้านทาน5โอห์มตัวนั้นที่เรารวมกันระหว่าง10กับ10ขนานกันโอเคเนาะมันจะได้ว่าความต่างศักย์ค่อมตัวต้านทานตัวนั้นโอเคเนาะมันเท่ากับกระแสที่ไหลผ่านซึ่งก็คือ2แอมป์คูณกับความต้านทานคือ5โอห์มถูกมั้ยเพราะฉะนั้นความต่างศักย์ค่อมตัว5โอห์มก็คือ10โวลต์นั่นเองพอน้องรู้แล้วว่าความต่างศักย์ค่อมตัว5โอห์ม10โวลต์มันแปลว่าความต่างศักย์ของจุดสีม่วง2จุดเนี้ยมันต่างกัน10โวลต์มันก็หมายความว่าสีม่วง2ตัวนี้มันต้องต่างกัน10โวลต์เหมือนกันถูกไหมถ้าสีม่วง2ตัวนี้ต่างกัน10โวลต์แสดงว่าความต่างศักย์ค่อมตัวต้านทาน10โอห์มตัวนี้ก็ต้องเป็น10โวลต์เหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นน้องสุดท้ายแล้วจะได้ตัวต้านทานออกมาตัวหนึ่งหน้าตาแบบนี้เนาะเป็นตัวต้านทานขนาด10โอห์มถูกป่ะเสร็จแล้วมีความต่างศักย์10โวลต์ค่อมอยู่แบบนี้โอเคแล้วน้องก็บอกว่า P เท่ากับ I กำลัง 2R ถูกป่ะแล้ว I เป็นเท่าไหร่ล่ะเราไม่รู้ถูกป่ะแต่น้องก็สามารถใช้ V เท่ากับ IR ได้ถูกไหมน้องก็บอกอยู่ว่า V เท่ากับ IR V มันเท่ากับ10โวลต์ I มันเท่าไหร่ไม่รู้ที่เราจะหาโอเคเนาะ R มันก็เท่ากับ10โอห์มถูกไหมเพราะฉะนั้น I มันเท่ากับ1แอมแปร์แต่น้องเอาไปแทนในข้างบนนี้น้องจะได้ว่า P เท่ากับ1กำลัง I มันกำลัง2มันก็คือ1กำลัง2คูณกับความต้านทาน10โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้ออกมาเป็น10วัดเหมือนกันนี่คือวิธีตรงโอเคเนาะทำให้ดูอีกวิธีหนึ่งจะเห็นว่ามันได้คำตอบเหมือนกันไม่ว่าจะทำวิธีไหนโอเคเนาะก็บอกหลายครั้งแล้วเนาะว่าในโจทย์ฟิสิกส์มันจะทำวิธีไหนก็เลือกทำที่เราสบายใจขอให้หลักการมันถูกมันได้คำตอบเหมือนกันโอเคข้อดีก็คือมันไม่ต้องวิธีซ้ายมันไม่ต้องยุบวงจรอะไรมันแค่จินตนาการคร่าวๆมันจะเร็วกว่านี้ถ้าเราไม่เขียนทดเลขยาวแบบนี้เนาะอันนี้ผมเขียนอธิบายมันจะยาวหน่อยเอาล่ะมาดูข้อสุดท้ายกันข้อสุดท้ายเขาบอกว่าที่อุณหภูมิค่าหนึ่งฟิกอุณหภูมิไว้เลยนะว่าที่อุณหภูมิค่าหนึ่งค่าเดียวเท่านั้นเห็นเนาะลูกตัวนำ A B C มีความยาวและความต้านทานตามตารางพิจารณาข้อความต่อไปนี้เขียนเอาเราแรกพี่จะทำวิธีเกียนให้ดูก่อนสำหรับคนที่มีความรู้เห็นเนาะจะบอกแบบนั้นก็ไม่ได้สำหรับคนที่มีความรู้แต่อยากใช้การให้ผลทางฟิสิกส์มากขึ้นคำนวณให้น้อยลงมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานเห็นไหมความยาว
แล้วก็พื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดเต็มไปหมดเลย คำถามก็คือความต้านทานความยาวพื้นที่หน้าตัดคืออะไรความต้านทานคืออะไรคำถามแรกความต้านทานก็คือมันมีอะไรสักอย่างนึงอยู่ตรงนี้ถูกป่ะเป็นตัวแปร x ที่เราไม่รู้อุปกรณ์อะไรสักอย่างไม่รู้แหละแล้วเราแอพพลายความต่างศักย์ v เข้าไปแล้วเราดูว่ากระแสที่เกิดขึ้นมันมีค่าเท่าไหร่โอเคเนาะถ้าเราแอพพลายความต่างศักย์ค่าหนึ่งฟิกไว้นะความต่างศักย์ค่าหนึ่งแล้วมันเกิดกระแสเยอะโอเคความต้านทานน้อยถ้ามันเกิดกระแสน้อยโอเคความต้านทานเยอะเพราะฉะนั้นมาดูที่กระแสถูกป่ะกระแสคืออะไรกระแสก็คือจำนวนประจุในที่นี้คืออิเล็กตรอนนะที่ผ่านไปต่อหน่วยเวลาถูกป่ะ ก็แปลว่าถ้าสสารตัวไหนอนุญาตให้อิเล็กตรอนวิ่งผ่านไปได้เยอะเท่าไหร่กระแสมันก็เยอะก็แปลว่าความต้านทานมันจะน้อยถูกป่ะสสารตัวไหนยอมให้อิเล็กตรอนผ่านได้น้อยถูกไหมกระแสมันก็จะน้อยก็แปลว่ามันมีความต้านทานเยอะโอเคนั่นคือไอเดียทางฟิสิกส์ของมันทีมาดูกันว่าความต้านทานกับความยาวสัมพันธ์กันยังไงอันดับแรกเลยความยาวจะเป็นแบบนี้เนาะ นี่คือสสารถูกป่ะมันก็จะมีอะตอมของมันเต็มไปหมดเลยโอเคเนาะเวลาอิเล็กตรอนวิ่งมาจะวิ่งมาแบบนี้ถูกป่ะปุ่มก็ชนอะตอมชนอะตอมพอชนอะตอมปุ๊บอะตอมก็จะสั่นก็เกิดความร้อนขึ้นอะตอมก็จะสั่นเกิดความร้อนขึ้นมันชนอะตอมอะตอมก็จะสั่นเกิดความร้อนขึ้นชนแล้วก็จะวิ่งไปทางนี้โอเคเนาะอิเล็กตรอนมันพยายามจะวิ่งไปทางขวาแต่มันมีอะตอมของเนื้อสารบล็อกอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นยิ่งสารยาวเท่าไหร่สมมติมันยาวมากๆถูกป่ะมันก็จะมีตัวบล็อกเต็มไปหมดเลยถูกมั้ยอยู่ข้างในนี้ยิ่งสารยาวเท่าไหร่จำนวนอะตอมมันยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นอิเล็กตรอนต้องวิ่งผ่านถนนที่รถติดยาวมากๆขึ้นเท่านั้นโอเคเนาะก็แปลว่าอิเล็กตรอนจะผ่านไปได้ช้าลงถูกไหม เพราะฉะนั้นยิ่งสารยาวเท่าไหร่อิเล็กตรอนยิ่งผ่านได้ยากขึ้นเท่านั้นก็แปลว่าความต้านทานเยอะเท่านั้นความต้านทานมันก็ควรจะแปลตามความยาวโอเคเนาะนี่คือหลักการแรก หลักการที่สองก็คือพื้นที่ถูกป่ะถ้ามีท่อตัวหนึ่งยาวเท่ากันนะแบบนี้จะมีท่ออีกตัวหนึ่งยาวเท่านี้แบบนี้โอเคคำถามคือท่อตัวไหนยอมให้อิเล็กตรอนผ่านได้มากกว่ากันตอบแบบไม่ต้องคิดเลยถูกป่ะท่อตัวล่างก็ต้องยอมให้อิเล็กตรอนผ่านได้มากอยู่แล้วถูกไหมคิดว่าเป็นถนนก็ได้ถนนแล้วมีสิ่งกีดขวางหรือตัวบล็อกอยู่เต็มไปหมดเท่าๆกันยาวเท่าๆกันแต่ว่าถนนหนึ่งเลนอีกถนนหนึ่งสิบเลนถนนสิบเลนมันก็ต้องยอมให้รถผ่านได้มากสุดโอเคเนาะเพราะงั้นยิ่งพื้นที่มากอิเล็กตรอนยิ่งผ่านได้มากอิเล็กตรอนผ่านมากแปลว่ากระแสมากกระแสมากแปลว่าความต้านทานน้อยเพราะฉะนั้นความต้านทานแปรผกผันกับพื้นที่โอเคเนาะโอเคถ้าเราใช้ฟิสิกส์จินตนาการไม่ต้องจำสมการเราก็จะได้แล้วว่าความต้านทานมันควรจะแปรตามความยาวแล้วมันควรจะแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัดโอเคเนาะนี่คือหลักการของเรา มันอาจจะแปลเป็นกำลังสองก็ได้ดูป่ะแต่ในฟิสิกส์เนี่ยส่วนมากก็จะประมาณให้เป็นเชิงเส้นให้หมดไม่มีกำลังสองหรอกกินเนาะเดาๆเอามาดูวิธีเกียนกันข้อแรกเราจะเกียนยังไงดีเขาบอกว่าถ้าลวดตัวนำ A มีสภาพความต้านทานไฟฟ้าให้มาเป็นตัวเลขโอเคทีนี้เราจะสังเกตหลายทีนะเนาะว่าถ้าเราจะใช้วิธีเกียนทางฟิสิกส์อะแล้วเขาให้มาเป็นตัวเลขแบบนี้เราจะบอกไม่ได้เพราะมันต้องคำนวณจริงๆถูกป่ะถึงจะรู้ค่าออกมาเพราะงั้นข้อกไก่เราเกียนไม่ได้มาดูข้อขอไข่กันว่าเกียนได้เปล่าข้อขอไข่บอกว่า ถ้ามีสภาพต้านทานไฟฟ้าเท่ากันสภาพความต้านทานไฟฟ้าคือคุณสมบัติประจำสสารเนาะสองตัวทำจากมีสภาพต้านทานไฟฟ้าเท่ากันแปลว่ามันทำจากสารเดียวกันเจ๋อเนาะความหมายคือค่าคงที่ของการแปรผันมันเท่ากันไม่ต้องสนใจก็ได้ไม่เป็นไร เขาบอกว่าพื้นที่หน้าตัดของลวด A จะมากกว่าพื้นที่หน้าตัดของ B มาดูกันข้อขอไข่เป็นจริงหรือเปล่าหลักการมันดูอย่างนี้เนาะเราบอกว่าค่าความต้านทานถูกป่ะแปรตามความยาวใช่ไหมค่าความต้านทานแปรตามความยาวนะโอเคเพราะฉะนั้นจาก A ไป B ความยาวมันเพิ่มขึ้น2เท่าถูกป่ะเห็นป่ะความต้านทานก็เพิ่มขึ้น2เท่าเหมือนกันโอเคเนาะแสดงว่าพื้นที่หน้าตัดมันต้องคงที่ดิใช่ไหมดูดิความยาวเพิ่มขึ้น2เท่าความต้านทานก็เพิ่มขึ้น2เท่าเหมือนกันแสดงว่าพื้นที่หน้าตัดมันต้องเท่ากันเพราะมันทำจากสภาพต้านทานไฟฟ้าเท่ากันถูกป่ะแสดงว่าค่าคงที่ของการแปรผันมันเท่ากันได้เนาะ ถ้า2ตัวเนี้ยทำจากวัสดุที่มีสภาพต้านทานไฟฟ้าเท่ากันค่าคงที่ของการแปรผันจะเท่ากันโอเคเนาะมันก็ขึ้นกับแค่ L กับ A แล้วถูกไหมถ้า L เพิ่มขึ้น2เท่าจาก A ไป B เนี่ยความต้านทานก็เพิ่มขึ้น2เท่าเหมือนกันแสดงว่าข้อนี้ถูกอ่ะแสดงว่าข้อนี้มันควรสรุปว่าพื้นที่หน้าตัดมันควรจะเท่ากันถูกไหมโอเคเนาะย้ำอีกทีนึงนะ L เรารู้แล้วว่าค่าคงที่ของการแปรผันมันต้องเท่ากันถูกป่ะถ้า L เพิ่ม2เท่า R เพิ่ม2เท่าเห็นไหมแสดงว่า A ตัวนี้ต้องเป็นค่าคงที่
แสดงว่า A ตัวนี้มันต้องเท่ากันระหว่าง A กับ B ถ้า A กับ B เท่ากันถูกปะแต่เขาบอกว่าพื้นที่หน้าตัดของ A มากกว่า B แสดงว่าข้อขอไข่เป็นข้อที่ผิด ได้เนาะนี่คือหลักการวิเคราะห์ของเราตัว C บอกว่าถ้ารูตัวนำ C มีความยาว1เมตรโดยพื้นที่หน้าตัดเท่าเดิมจะมีความต้านทาน 10.4 โอห์มโอเคเขาให้มาแล้วว่าถ้ามันยาว2เมตรถูกปะความต้านทานมันจะ 5.2 ทีนี้ถ้ามันทำให้พื้นที่หน้าตัดเท่าเดิมถูกไหมฟิกพื้นที่หน้าตัดไว้แล้วลดความยาวลงความยาวเหลือ1เมตรแสดงว่าความยาวหายไปครึ่งหนึ่งถูกปะความต้านทานแปลตามความยาวเพราะงั้นถ้าความต้านทานหายไปครึ่งหนึ่งไม่ใช่ดิโทษทีถ้าความยาวหายไปครึ่งหนึ่งเหลือ1เมตรมันก็แปลว่าความต้านทานก็ต้องหายไปครึ่งหนึ่งมันก็ควรจะเหลือ 2.6 หรือเปล่าใช่ไหมแต่เขาบอกว่าความต้านทานจะกลายเป็น 10.4 เพราะฉะนั้นข้อนี้เราสันนิษฐานได้เลยว่ามันต้องผิดแน่ๆถูกไหมความยาวลดลงครึ่งหนึ่งความต้านทานมันจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงดูไหมมันก็ต้องลดลงดิถ้าพื้นที่หน้าตัดเท่าเดิมใช่ไหมที่เราจะเห็นว่าข้อกอไก่เราไม่รู้ถูกปะแต่เรารู้ว่าข้อขอไข่ผิดข้อคอควายผิด โอเคข้อกอไก่ถูกเท่านั้นก็อาจจะเป็นไปได้ถูกปะข้อขอไข่ถูกเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะข้อขอไก่ผิดข้อกอไก่และข้อควายถูกเป็นไปไม่ได้เพราะข้อควายมันผิดข้อไข่และข้อควายถูกมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันผิด3ตัวนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะงั้นข้อนี้เราตอบได้เลยว่าต้องตอบข้อกอไก่จะเห็นว่าถ้าเราใช้หลักการเกณฑ์ทางฟิสิกส์กันป่ะเราไม่ต้องเขียนตัวเลขด้วยซ้ำถูกป่ะถึงโจทย์มันจะให้เป็นตัวเลขเราก็ตอบได้เลยโอเคเนาะ R เท่ากับ low L ส่วน A เห็นไหมโทษทีเรายังไม่รู้ส่วนนั้นโอเค R แปรผันตาม L ส่วน A โอเคเนาะสมมติว่าเราบังเอิญมีความรู้ติดตัวมาบ้างเราก็จะรู้ว่าค่าความต้านทานอ่ะมันเท่ากับ low L ส่วน A L คือความยาว A คือพื้นที่หน้าตัด low คือสภาพความต้านทานขึ้นกับวัสดุของสารที่เรากำลังพิจารณาโอเคเนาะแบบนี้โอเคมาดูข้อกอไก่กันข้อกอไก่เขาบอกว่าถ้าโลด A มีสภาพต้านทานไฟฟ้าคือให้โลมาเนาะเท่ากับ 2.2 คูณ 10 กำลัง 7 โอห์มจะมีพื้นที่หน้าตัด 0.1 ตารางมิลลิเมตรโอเคแล้วก็แทนสมการ R เท่ากับ โล L ส่วน A เข้าไปมันจะได้ว่า A เท่ากับ โล L ส่วน R โอเคเนาะโลเขาให้มาแล้วถูกป่ะ 2.2 คูณ 10 ยกกำลัง -7 ตารางเมตรถูกไหม L เขาก็ให้มาแล้วถูกป่ะเอาให้มา1เมตรถูกป่ะความต้านทานเขาก็ให้มาแล้วความต้านทานเขาให้มาเป็น 2.2 โอห์มโอเคเนาะเพราะฉะนั้น A มันเท่ากับ10ยกกำลังลบ7ตารางเมตรโอเคเนาะ10ยกกำลังลบ7แล้วก็มองเป็น10ยกกำลังลบ1คูณด้วย10ยกกำลังลบ6ตารางเมตรมันก็จะได้ว่า A เท่ากับ10กำลังลบ1คือ 0.1 10กำลังลบ6ตารางเมตรก็คือตารางมิลลิเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้น A เท่ากับ 0.1 ตารางมิลลิเมตรถูกต้องเห็นไหมข้อกอไก่ถูกต้องซึ่งก็เหมือนที่เราคิดไว้ว่าข้อกอไก่มันต้องถูกโอเคเนาะเพราะงั้นวิธีเกียร์เรามันได้ผลอยู่แต่วิธีเกียร์เรามันจะตัดสินไม่ได้นะว่าข้อกอไก่ถูกหรือเปล่ามันตัดสินจากข้ออื่นแทนมาดูข้อขอไข่กันดีกว่า ข้อขอไข่บอกว่าถ้า A กับ B มีสภาพต้านทานไฟฟ้าเท่ากันพื้นที่หน้าตัดของ A จะมากกว่าพื้นที่หน้าตัดของ B โอเค มาลองดูกันข้อขอไข่A มันก็เท่ากับ low A L A ส่วนพื้นที่หน้าตัดของ A ถูกไหมเขียนเนาะแล้วเราก็มี R เท่ากับ low L ส่วน A ของ B ถูกป่ะ R B เท่ากับ low B L B หารด้วยพื้นที่หน้าตัดของ B เขียนเนาะ low 2ตัวนี้มันเท่ากันถูกป่ะน้องก็จับสมการย้ายข้างน้องจะได้ว่า low A มันเท่ากับ R A พื้นที่หน้าตัดของ A หารด้วยความยาวของ A เขียนเนาะ low B มันก็เท่ากับ R ของตัว Bพื้นที่หน้าตัดของตัว B หารด้วยความยาวของตัว B 2ตัวนี้มันเท่ากันถูกป่ะเพราะเขาให้มาว่าสภาพความต้านทานของทั้ง2ตัวมันเท่ากัน น้องก็จะได้สมการออกมาว่า RA พื้นที่หน้าตัดของ A ส่วน LA เท่ากับ RB พื้นที่หน้าตัดของตัว B โอเค หาร LB โอเคเนาะเขาบอกว่าไงพื้นที่หน้าตัดของ A จะมากกว่าของ B โอเคแล้วก็แทนค่าเข้าไป RA เขาให้มาแล้วถูกป่ะ 2.2 โอห์มโอเคเนาะ LA จะเท่ากับ1เมตรนี่คือพื้นที่หน้าตัดของ A เท่ากับ RB RB คือ 4.4 ถูกป่ะ LB คือ 2.0 แล้วก็เป็นพื้นที่ของ B โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันจะได้ว่าพื้นที่หน้าตัดของ A เท่ากับ 4.4 หาร2คูณ 2.2 พื้นที่หน้าตัดของ Bแล้วมันก็จะได้ว่าพื้นที่หน้าตัดของ A เท่ากับ 2.2 คูณ 2 ได้ 4.4 พื้นที่หน้าตัดของ B
เพราะฉะนั้นข้อนี้มันจะได้ข้อสรุปว่าพื้นที่หน้าตัดของ A กับ B ต้องเท่ากันเห็นไหมตามที่เราเกียนไว้เลยดูป่ะ เราเกียนไว้ว่ามันควรจะเท่ากันถูกป่ะแต่ข้อนี้เขาบอกว่าพื้นที่หน้าตัดของ A มากกว่าของ B ข้อของข้อไหนก็เลยผิดเห็นไหมว่าที่เราวิเคราะห์มามันก็ถูกโอเคเนาะสุดท้ายแล้วข้อคอควายเขาบอกว่าลวดตัว4มีความยาว1เมตรพื้นที่หน้าตัดเท่าเดิมความต้านทานจะมีเป็นจะมีค่าเป็น 10.4 โอห์มโอเคมาดูข้อคอควายกันเราก็พิจารณา R เท่ากับ rho L ส่วน A ก่อนที่สถานะเดิมของมัน R มันเท่ากับ rho เดิมอ่ะตัวที่สภาพความต้านทานของตัว4 L ส่วน A ถูกไหม เขาให้มาแล้วถูกป่ะเขาก็จะให้มาว่า R ของตัว C เป็น 5.2 เนาะเท่ากับ rho L คือเขาให้มาเป็น2หารด้วย A โอเคเนาะเพราะฉะนั้น rho ของตัว C เนี่ยมันเท่ากับ 5.2 หาร 2A ถูกป่ะ 5.2 A ส่วน2ทีนี้เขาบอกว่าถ้าเขาเปลี่ยนลวดตัว C ให้มีความยาวเป็น1เมตรนี่คือเปลี่ยนความยาวใหม่พื้นที่หน้าตัดเท่าเดิมโอเคมาดูกัน R ใหม่มันก็เท่ากับโลของ C ตัวเดิมถูกป่ะ สภาพความต้านทานเราเปลี่ยนไม่ได้มันขึ้นกับคุณสมบัติของสาร L ใหม่ถูกป่ะหาร A ใหม่แต่ว่า A ใหม่เขาบอกว่ามีพื้นที่หน้าตัดเท่าเดิมมันก็เลยกลายเป็น A เดิมแบบนี้จะได้ว่า R ใหม่มันเท่ากับโลตัวเก่าโลมันเท่ากับ5ส่วน2 A ส่วน2ถูกป่ะคูณกับความยาวใหม่ความยาวใหม่เขาบอกว่าเป็น1เมตรหาร A เดิมแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้น R ใหม่มันจะเท่ากับ 5.2 หาร2จะได้ว่า R ใหม่มันเท่ากับ 2.6 เห็นป่ะเหมือนที่เราคำนวณไว้ว่าความต้านทานมันควรจะลดลงครึ่งนึงเห็นมั้ยลดลงครึ่งนึงจริงด้วยเห็นป่ะแต่เขาบอกว่าความต้านทานจะเป็น 10.4 โอห์มเพิ่มขึ้น2เท่าก็แปลว่าข้อคอควายผิดโอเคเนาะเพราะงั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อกอไก่ไม่ใช่ถึงตอบข้อ1โอเคเนาะกอไก่เท่านั้นที่ถูกต้องโอเคจะเห็นว่าเวลาเราวิเคราะห์อ่ะจริงๆแล้วถ้าเราไม่มานั่งวาดรูปตรงนี้มันจะเร็วมากเลยรูปอ่ะเรามีเซนส์ทางฟิสิกส์อยู่แล้วเรารู้แล้วว่าความยาวควรแปรผันกับความต้านทานยิ่งพื้นที่มากความต้านทานยิ่งน้อยแบบนี้เนาะน้องก็จะสามารถเกี่ยนและเดาคำตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องลงมือทำไม่ต้องตั้งสมการด้วยซ้ำหรือน้องจะตั้ง3สมการ3บรรทัดแบบนี้ก็ได้เนาะไม่มีปัญหาคำตอบเท่ากันสุดท้ายก็คำตอบเท่ากันฟิสิกส์อยู่ดีโอเคไว้พบกันวิดีโอหน้าครับ